ทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าในค่ำคืนวันนี้จะได้นำเสนอเพื่อชี้ให้เห็นว่าไอ้ที่ว่ากันเนี่ยบางทีไม่ใช่อย่างที่ว่าหลักฐานที่ว่าในเรื่องบิดาคือจะไปลงในเรื่องของบิดาเฉยๆเนี่ยว่าบิดามีตารีฟยังไงนะมีคำนิยามอย่างไรบอกไว้ได้เลยว่าในหนังสือที่เขาเขียนตอบโต้บิดาและปกป้องซุนนะเนี่ยเขายอมรับไว้โดยดุษฎีว่าในบรรดาหมู่นักวิชาการไม่มีคำนิยามหรือบัญญัติความหมายบิดาที่เห็นพ้องเป็นมติเอกฉันท์ไม่มีตารีฟบิดาที่มุตตะฟักอะไรคือเห็นพ้องเป็นมติเอกฉันท์วันนี้แหละคือตารีฟของบิดาเนี่ยไม่มีตารีฟยังไม่เหมือนกันเลยฝ่ายหนึ่งแบ่งบิดาคือแบ่งประเภทอีกฝ่ายหนึ่งไม่แบ่งบิดาแต่พอเราก็จริงไปดูมันก็แบ่งอยู่ดีนั่นแหละต้องแบ่งยังไงเสียก็ต้องแบ่งเรื่องบิดานะใครไม่แบ่งไม่ได้หรอกว่าเด็ดตีนขาดยังไงก็ต้องแบ่งเพียงแต่ว่าแบ่งอย่างไรเท่านั้นเอาง่ายๆถ้าเราบอกว่ากุลละบิดาตินตอลาละทุกสิ่งที่เป็นของใหม่เป็นความหลงผิดหมดทำโรงเรียนเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วเป็นบิดาไหมล่ะทำโรงเรียนได้ไม่ใช่บิดาอ้าวทำไมไม่ใช่บิดาล่ะมันเป็นของใหม่นี่สมัยนบีไม่มีโรงเรียนเนี่ยอย่างเงี้ยโรงเรียนเนี่ยมันเพิ่งจะเกิดขึ้นในสมัยของเซนจุกอาณาจักรเซนจุกีอ่ะแล้วมารุ่งเรืองในสมัยซะลาฮุดดีนอะไรยูบีมันสมัยสงครามครูเสดนู่นโรงเรียนเนี่ยมัตรัสซาเพิ่งจะมาปรากฏขึ้นแล้วมันมีในสมัยรอซูลุลลอฮ์ที่ไหนได้เพราะว่าโรงเรียนเนี่ยมันเรื่องบิดาทางโลกก็นั่นไงแสดงว่าแบ่งใช่ไหมล่ะบิดาทางโลกแปลว่าเป็นของใหม่ไม่มีมันไม่ใช่เรื่องศาสนาอันนี้มันเป็นเรื่องทางโลกนะก็นั่นไงกำลังบอกว่าแบ่งใช่ไหมล่ะบิดาทางศาสนากับทางโลกได้มันเป็นบิดาเหมือนกันแต่เขาเรียกบิดาลูกาวียะเขาเรียกบิดาทางภาษาที่แปลว่าของใหม่มันยังไม่ได้เข้าหูกลมอะไรมันต้องไปดูกลมก็นั่นไงแหละกำลังพูดว่าแบ่งใช่ไหมล่ะมันมีบิดาทางด้านอิสติลาฮีหรือชะรีอะห์บิดาชะรีอะห์ใช่ป่ะแสดงว่าเรากำลังแบ่งว่ามีบิดาชะรีอะห์คือบิดาทางศาสนากับบิดาลูกาวีบิดาทางภาษาเราก็ถึงบอกว่าโอ้ยเนี่ยมีโรงเรียนนี่นะมีจานดาวเทียมนี่นะเป็นบิดาพี่น้องแต่ก็เรียกบิดาทางภาษาแปลว่าของใหม่คือมันไม่มีในสมัยรอซูลมันไม่ใช่บิดาตอลาละเพราะมันไม่ใช่บิดาชะรีอะห์เอาก็ไหนบอกว่าไม่แบ่งยังไงมันก็ต้องแบ่งว่าเด็ดตีนขาดยังไงก็ต้องแบ่งเพราะนั้นอย่ามานั่งเถียงกันว่าแบ่งได้แบ่งไม่ได้ประเด็นเนี่ยมันวุ่นกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือว่าหลายเรื่องหลายราวที่เข้าใจกันแล้วก็พูดกันบอกว่าไอ้ที่กระทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะเป็นบิดาแน่นอนสิ่งที่เราจะต้องได้ความคิดรวบยอดก่อนก็คือว่าบิดาจริงๆเนี่ยมันมีถ้าไม่มีเนี่ยนบีไม่เตือนไว้หรอกดังนั้นใช่ว่าทุกสิ่งที่เรากระทำกันเนี่ยมันจะไม่มีบิดาเลยไอ้ที่ทำกันนี่แหละเราอย่ามั่นใจนะว่ามันไม่มีบิดาเลยมันซุนนะทั้งหมดอย่ามั่นใจขนาดนั้นอย่ารับรองตัวเองขนาดนั้นแม้กระทั่งคนคนนั้นมันจะกล่าวอ้างว่ามันเป็นอะลุซุนนะเป็นผู้ที่รักในซุนนะเป็นชาวซุนนะแม้กระทั่งอย่างนั้นนะท่านพี่น้องนะในขณะเดียวกันไอ้สิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นซุนนะเนี่ยก็ใช่ว่าทุกสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นซุนนะจะเป็นซุนนะเสมอไปบางทีไอ้ที่เข้าใจว่าเป็นซุนนะนี่แหละเอาก็จริงกลายเป็นบิดานี่เพ้อเจ้อไป
มั่นใจไหมล่ะมั่นใจไหมอันนี้เยอะไอ้ที่เข้าใจว่าไอ้เนี่ยเป็นซุนนะห์พอเอาก็จริงแล้วมันไม่ใช่ซุนนะห์อุกมมันเป็นบิดอะห์เอาเวลาจะอ่านเวลาจะเลิกงานจะดออใช่ไหมเวลาจะเลิกงานดออใช่ไหมเอาเวลาดออเนี่ยอันอะไรอัลฟาติฮะเขาน่ะเข้าใจแล้วเนี่ยมันใช่เลยหรือว่าไอ้ปิดงานไม่อ่านฟาติฮะก็ได้แต่เปิดงานเนี่ยอ่านอัลฟาติฮะหรือจะปิดประชุมหรือจะเลิกประชุมหรือจะเปิดประชุมอ่านฟาติฮะน่าจะเป็นซุนนะห์มั้ยเนี่ยแต่ปรากฏว่าในหนังสือผมไม่ได้จดมาใครมีหนังสือกลับไปเปิดดูหนังสือเนี่ยคนเรียนปะนอรู้จักหนังสืออัลอิกนาฟีฮัลลิอัลฟาซอบีซูจาหนังสืออิกนาเป็นหนังสือในมัซฮับชาฟีอีเขาระบุว่านั่นไม่ใช่ซุนนะห์ซุนนะห์คือให้อ่านซูเราะตุลอัสรีให้อ่านซูเราะตุลอัสรีวัลอัสรีอินนัลอินซานะลาฟีคุสอันต้นนั้นไอ้ที่ทำกันอยู่เนี่ยไม่ใช่ซุนนะห์นี่หนังสือฟิกมัซฮับชาฟีอัลอิกนาฟีฮัลลิอัลฟาซอบีซูจาสีอิกนาหนังสืออิกนาเนี่ยเป็นหนังสือชะรอมะตันนะกอยะของอบีซูจาในตระกูลของหนังสือเล่มนี้ก็คือแตกเป็นหนังสือที่ชุรุห์เช่นบินจาริมีอัลคอตีบไบจูรีนะหนังสือกิฟายตุลอัคยาร์หนังสือเหล่านี้เนี่ยเขามันชะรอซึ่งกันและกันเห็นไหมบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่ามันเป็นซุนนะห์ฉันก็เพิ่งไปเจอมันนะผ่านไปตลอดไปอ่านไปดูเอ้าเฮ้ยตกลงมันที่ทำเนี่ยมันไม่ใช่นี่วะเอออัลฮัมดุลิลลาห์เราไปเจอก่อนหน้านั้นไปเจอในซูดานดะซูดานกุตนี่เขาบอกว่าบรรดาซอฮาบะห์เขาเจอหน้ากันเวลาเขาจะจากกันเขาจะไม่แยกจากกันจนกว่าจะอ่านซูเราะตุลอัสรีผมก็ทำมาเรื่อยแต่ยังไม่เจอว่าคำกล่าวที่พูดได้ชัดเจนมันคืออะไรเนี่ยไปเจอหนังสืออีกนอกเขาบอกว่าอย่างนั้นว่าอ่านซูเราะตุลอัสรีไม่ใช่อ่านซูเราะฟาติฮะอ้าวนี่ไงทีนี้คืนนี้จะพูดเนี่ยจะพูดเรื่องไอ้ที่ว่ากันว่าเป็นบิดอะห์เนี่ยอะไรอะไรก็บิดอะห์เนี่ยบางทีมันไม่ใช่บิดอะห์หรอกนะอันนี้เมื่อกี้นี่ที่เข้าใจว่าเป็นซุนนะห์เนี่ยบางทีมันไม่ใช่ซุนนะห์นะเหมือนกันในทางกับการไอ้ที่เข้าใจว่าเป็นบิดอะห์หรือกล่าวหาโจมตีว่าเป็นบิดอะห์เนี่ยพอเอาเข้าจริงเนี่ยเผลอๆมันไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่เคร่งครัดในหลักการของศาสนาเรามั่นในหลักการว่าอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์ก็คือยอมรับในหะดีษและซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะไม่ปฏิเสธซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้คือหลักทุกคนเอากิตาบุลลอฮ์เอาซุนนะห์หมดไม่มีใครเนี่ยปฏิเสธกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ทีนี้ถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยไปกุหะดีษแต่งหะดีษแก้ขึ้นมาและกล่าวว่ารอซูลุลลอฮ์กล่าวนี่เขาเรียกว่ากล่าวตูต่อรอซูลุลลอฮ์ไปแต่งหะดีษแล้วบอกว่ารอซูลุลลอฮ์ว่าทั้งที่มันไม่ใช่สิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ว่าไอ้นี่โทษบาปใหญ่ในมุมกลับกันก็คือว่าถ้ารอซูลุลลอฮ์ท่านว่าเอาไว้จริงแล้วคนคนหนึ่งดันไปบอกว่ารอซูลุลลอฮ์ไม่ได้ว่าคือไปปฏิเสธเช่นไปหุกมว่าหะดีษเนี่ยรับไม่ได้ไม่เป็นหะดีษที่ซอฮีห์กลัวบ้างไหมว่าจะปฏิเสธซุนนะห์รอซูลุลลอฮ์นะกลัวบ้างไหมไอ้สิ่งไม่ใช่ซุนนะห์ไปอ้างว่าเป็นซุนนะห์น่ะมันบาปใหญ่แล้วก็ถ้าสิ่งที่มันเป็นซุนนะห์แล้วเราไปบอกว่ามันไม่ใช่ซุนนะห์ล่ะไม่กลัวบ้างเหรอนั่นไงนะวันนี้ทุกวันนี้พูดกันแนวเดียวก็คือว่าสิ่งที่ไม่ใช่ซุนนะห์แล้วไปอ้างว่าเป็นซุนนะห์เอากันเฉพาะตรงนั้นแล้วไอ้สิ่งที่มันเป็นซุนนะห์แล้วเราไปบอกว่ามันไม่ใช่ซุนนะห์เช่นไปบอกว่ามันเป็นบิดอะห์อันนี้เราไม่กลัวบ้างเหรอ
กิดหะดีษเนี่ยมันไม่ดออีฟอย่างที่แกว่าแล้วจะทำยังไงนะเรื่องบางเรื่องเนี่ยท่านพี่น้องที่นักวิชาการก็มีมุมมองแตกต่างกันเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าเขาอาจจะแตกต่างกันในกรณีของการรับหลักฐานฝ่ายหนึ่งอาจจะมองหลักฐานดังกล่าวนั้นว่าเป็นหลักฐานที่ผู้รายงานมีคุณสมบัติริจารุสนัดเนี่ยเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือแต่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะมองว่าหนึ่งในผู้รายงานนั้นอาจจะเป็นบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือมีปัญหาเท่านี้มันก็มีปัญหาในเรื่องการรับหะดีษแล้วทีนี้บางคนอาจจะตั้งคำถามแบบด่วนสรุปแบบฟาสต์ฟู้ดเรียกว่าแบบแดกด่วนในปัจจุบันนี่ชอบเอาแบบด่วนๆด่วนๆหมายความว่าไงก็ทำไมอาจารย์ไม่ยกหะดีษซอฮีฮ์ไปเลยเอาซอฮีฮ์บุคอรีมุสลิมอย่างเดียวเลยจบเรื่องไปทำไมอิหม่ามชาฟีไม่ยกหะดีษซอฮีฮ์บุคอรีมันจะได้จบเรื่องจบราวไปไปยกหะดีษอะไรแกกะทำไมอิหม่ามอบูนีฟ่ามายกหะดีษซอฮีฮ์บุคอรีไปเลยมันจะได้จบเรื่องไปไอ้นี่ประเภทฟาสต์ฟู้ดแดกด่วนก็อิหม่ามบุคอรีเกิดทันอิหม่ามอบูนีฟ่าที่ไหนอิหม่ามมุสลิมเกิดท่านอิหม่ามมาลิกีที่ไหนท่านกันก็ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหากันหรือเปล่าซอฮีฮ์บุคอรีมันมาทีหลังอิหม่ามชาฟีไอ้บางคนบอกเอ๊ะนี่มันพูดกันหลายอย่างแล้วเกิดอาจารย์เอาที่แน่ๆเลยอาจารย์คนนั้นว่าอย่างนั้นอาจารย์คนนี้ว่างี้อันนี้อาจารย์นบีทำยังไงดีกว่าว่ามาเลยเอาอีกแล้วตั้งคำถามแบบแดกดวนอีกแล้วก็ถ้าจะรู้ว่านบีทำอย่างไรมันก็ต้องกลับไปเรื่องหลักฐานไม่ใช่เราเอามาว่าเบี้ยวๆว่านบีทำอย่างไรนะต้องอาศัยหลักฐานพอไปเข้าเรื่องหลักฐานมันก็ไม่พ้นไอ้มุมมองที่ว่านี้อีกคนหนึ่งรับหะดีษอีกคนหนึ่งไม่รับหะดีษหะดีษชัดเจนนะเนื่องจากเป็นตัวบทที่ซอฮีฮ์สายรายงานนี่ซอฮีฮ์ปฏิเสธไม่ได้เลยแต่ปรากฏว่านัยยะบ่งชี้ไม่ชัดเจนซะอีกแล้วหรือตัวบทเนี่ยเป้งเลยทีเดียวกลมขาดเลยทีเดียวแต่ปรากฏว่าสถานภาพของหะดีษหรือผู้ที่รายงานหะดีษมีปัญหาเอาอีกแล้วมันไม่จะอยู่ดีๆจะพูดว่านบีปฏิบัติอย่างไรแล้วก็รู้เลยตอบได้เลยนะมาถามข้ามช็อตอย่างนั้นมันไม่ได้เนี่ยที่มันวุ่นๆกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นงี้ผมจะไล่ตัวอย่างบางตัวอย่างนะที่แน่ๆก็คือว่าอะไรที่มันชัดเจนน่ะไม่ต้องการหลักฐานใช่หรือเปล่าถ้าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันชัดเจนไม่ต้องการหลักฐานเรารู้กันโดยตรู้เนาะซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อมันว่าคนบ้านเราไม่มีใครปฏิเสธหรือพูดเป็นอย่างอื่นเรื่องที่วาจิบทุกคนว่าวาจิบเหมือนกันหมดเรื่องที่จําเป็นทุกคนว่าจําเป็นเหมือนกันหมดไอ้เรื่องที่ฮารามทุกคนว่าฮารามเหมือนกันหมดแม้กระทั่งดอกเบี้ยไม่มีโต๊ะครูคนไหนบอกดอกเบี้ยกินได้ไม่มีอย่าพูดแบบใส่ความไม่มีโต๊ะครูคนไหนพูดว่าดอกเบี้ยกินได้ถ้าโต๊ะครูคนนั้นมันพูดว่าดอกเบี้ยกินได้มันกำลังประกาศสงครามกับอัลเลาะห์และรอซูลประเด็นมันอยู่ที่ว่าไอ้ที่ว่านั่นน่ะไอ้ที่ไปทำธุรกรรมนั่นน่ะมันเป็นดอกเบี้ยหรือเปล่าเรื่องมันอยู่ตรงนั้นถ้ามันเป็นดอกเบี้ยแล้วมันกินไม่ได้ปัญหาก็คือมันเป็นดอกเบี้ยหรือเปล่าไอ้ที่เขาเถียงกันน่ะมันเป็นดอกเบี้ยหรือเปล่าไอ้การทำธุรกรรมอย่างนั้นน่ะแต่ถ้ามันเป็นดอกเบี้ยมันไม่ได้อยู่แล้วใครจะมาพูดว่าดอกเบี้ยกินได้ฉันใดก็ฉันนั้นถ้ามันเป็นบิดอะห์จริงน่ะฟาฮุวะรัดดุลงานมันก็ไม่ถูกตอบรับอัลเลาะห์ก็ไม่รับทำไปก็ฟาวปัญหามันคือมันเป็นหรือเปล่าเป็นสิเพราะนบีบอกว่ามันอะฮดะซาฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮูฟะฮุวะรัดดุลเอกฟอร์กินท่องกันได้หมดมันอะฮดะซาฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮูฟะฮุวะรัดดุลบุคคลใดกระทําของใหม่ในกิจการของเราคือในศาสนาของเรามาไลซะมินฮูสิ่งซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งจากกิจการของเราฟะฮุวะรัดดุลฟะฮุวะรัดดุลไอฟะฮุวะมัรดูดุลไอการกระทำดังกล่าวนั้นน่ะก็ถูกปฏิเสธอัลลอฮ์ไม่ตอบรับคนกระทำบิดาเนี่ยไอสิ่งที่เขากระทำมันย้อนกลับไปหาตัวเขาอัลลอฮ์ไม่รับ
มันใช่ฮุกมมั้ยหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่มาฮุกมว่าการทำอีซิกุโบเนี่ยเป็นบิดอะห์ใช่หรือไม่ตั้งคำถามง่ายๆตรงๆเรื่องไม่ต้องอ้อมค้อมหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่มาฮุกมว่าการอันตัลละเกนหลังฝังไอ้ตอนใกล้จะตายเนี่ยไม่มีใครเข้ามาเถียงกันนะแต่มันพูดกันเนี่ยจนกระทั่งคำว่าตะละเกนเนี่ยแสลงไปหมดเพราะตัลกีนุลมุฮตะดัรซุนนะตะละเกนคนใกล้จะตายเนี่ยอันนั้นซุนนะแต่นี่มันพูดกันจนกระทั่งว่าตะละเกนเนี่ยอย่ามาพูดเลยไม่ได้ทั้งหมดอ้าวกลายเป็นงั้นไปอีกจับปฏิเสธซุนนะถามว่าหะดีษบทเนี้ยชี้ขาดว่าการอ่านตะละเกนเนี่ยเป็นบิดอะห์ใช่หรือไม่หะดีษเขาบอกว่าบุคคลใดกระทำของใหม่ในกิจการของเรานี้คือศาสนาของเรานี้อันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งจากกิจการของศาสนานั้นฟะวะรัดดุนประเด็นมันก็ต้องดูว่ามันใช่หรือไม่ใช่มันต้องหุกกลมตรงนั้นก่อนหาคำตอบให้ได้ก่อนว่าตะละเกนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งจากฟีอัมรินาหรือเปล่ามินอัมรินาหรือเปล่ามันมีดะเลลตรงอื่นมีรายงานไหมต้องให้ได้คำตอบชัดเจนก่อนว่ามันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยนั่นแหละมันถึงจะเป็นบิดอะห์แล้วก็เอาหะดีษต้นนี้มาฮุกมแต่ไม่จะเอาหะดีษต้นนี้มาฮุกมทั่วไปหมดถ้าเอาหะดีษต้นนี้มาฮุกมอีกต้นนึงมันอามิลอามัลลัยซะอะลัยฮิอัมรุนาฟะฮุวะรัดดุนบุคคลใดกระทำงานหนึ่งอามัลหนึ่งไลซะอะลัยฮิอัมรุนาซึ่งงานของเราไม่ได้ตั้งอยู่บนงานนั้นกิจการศาสนาของเราไม่ได้ตั้งอยู่บนงานนั้นคือมันไม่มีอะไรมารับรองฟาวารัดดนไอการกระทำดังกล่าวมันดังกล่าวถูกปฏิเสธคำถามก็คือว่ามันต้องหาคำตอบก่อนว่าไอที่ว่านั้นน่ะมันเป็นบิดอะห์หรือไม่ถ้าเป็นบิดอะห์แล้วค่อยเอาสองข้อนี้มาฮุกมเพราะนบีน่ะท่านให้หลักเอาไว้นบีนะท่านให้หลักให้หลักยังไงก็นี่อ่ะ2ข้อนี่อย่ากระทำนะเรื่องบิดอะห์เนี่ยต้องระวังนะบางคนบอกไม่ต้องกลัวหรอกพี่น้องบิดอะห์น่ะไม่มีไม่เมอหรอกมันจะไปกลัวไม่ได้นบีบอกให้กลัวให้ระวังแล้วเราไปบอกไม่ระวังได้ไงมันต้องระวังสิของเขาบอกว่าให้ระวังแล้วเราไปบอกไม่ต้องระวังให้คนประมาทมันไม่ได้เราก็ต้องบอกว่าต้องระวังถ้ามันเป็นบิดอะห์แล้วก็ต้องระวังประเด็นมันคือมันใช่หรือเปล่ามันใช่หรือเปล่านบีให้หลักไว้เฉยๆแต่ถามว่านบีเนี่ยมันมีหะดีษต้นไหนบ้างที่พูดลงรายละเอียดเลยสมมุตินะสมมุติไปเจอหะดีษบทหนึ่งกล่าวว่าสัปดาห์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะวะกอลรอซูลุลลอฮ์กะสัปดาห์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสมมุติมันเป็นหนังสือมาเลยอยู่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าวะซาบะวะซาตัลละกินอิตตุบิดอะห์อินนัตตัลกีนบิดอะตุนมีมั้ยหะดีษที่บอกว่าการอันตัลละกินนั้นเป็นบิดอะห์การทำดิกรุลลอฮ์รวมกันเป็นวงนั้นคือบิดอะห์วัดดุอาอัลจมาอียะบาดัสศอลาวาติลมัฟรูฎะบิดอะตุนการขอดุอาหลังละหมาดฟัรฎูฮาเวลาเป็นบิดอะห์มีมั้ยหะดีษวะอิห์ติฟาลวะอิห์ติฟาวัลอิห์ติฟาลบิลมอลิดินนะบะวีชชะรีฟบิดอะตุนการจัดงานมอลิดเป็นบิดอะห์วะกิราอะตุลกุรอานฟิลมะกอบิรบิดอะตุนการอ่านกุรอานบนกุโบร์ในกุโบร์เป็นบิดอะห์มีมั้ยมันมีหะดีษบทไหนไปลงในดีเทลไล่ฮุกมออกมีคอบัตเป็นบิดอะห์บิดอะห์ฮุกมออกตรงคอบัตมีมั้ยมันไม่มีนะนบีให้หลักไว้เฉยๆหลักก็คืออะไรที่มันเป็นบิดอะห์น่ะอัลเลาะห์ไม่รับนั่นแหละคือหลักอย่ากระทำอุตริประเด็นมันก็คือนบีไม่ได้ลงเป็นรายละเอียดว่าข้อที่หนึ่งอันนี้เป็นบิดอะห์ข้อที่สองอันนี้เป็นบิดอะห์ข้อที่สามเป็นบิดอะห์ไม่มี
เป็นทัศนะที่นักวิชาการมีความเห็นกันว่าไอ้งานตรงนี้เข้าข่ายว่าเป็นบิดาอีกฝ่ายนึงบอกไม่เป็นบิดาอีกฝ่ายนึงบอกทำได้เนี่ยไอ้ทุกวันเนี่ยมันพูดกันเหมือนว่ามีคำสั่งมาจากนบีเลยเฮ้ยตะละเกนมันทำไม่ได้นะตามกีตาบุลลอละซุนนะแล้วเนี่ยทำไม่ได้มันเหมือนกับมันมีหะดีษระบุชัดเจนว่าตะละเกนเนี่ยมันอ่านไม่ได้มันต้นไหนไม่รู้นะใครมองยังไงไม่รู้แต่ผมมองอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ไปเอาทัศนะที่เห็นต่างกันเรื่องหนึ่งเนี่ยทัศนะมันเห็นต่างกันฝ่ายหนึ่งบอกเป็นบิดาอีกฝ่ายหนึ่งบอกไม่เป็นบิดาเอาทัศนะเอามาเถียงกันเอาเป็นเอาตายแล้วก็หุกกลมกันตกลงเรานี่ไม่ได้สู้กันด้วยกับตัวบทเราสู้ด้วยทัศนะของนักวิชาการเราชอบนักวิชาการฝ่ายนี้ที่เขาว่าอย่างนี้เราก็เอาคำของนักวิชาการซึ่งเป็นคำของคนเนี่ยเอามาตอบโต้ทัศนะของอีกฝ่ายนึงที่เห็นต่างซึ่งก็เป็นคำของนักวิชาการแล้วไหนเนี่ยเราบอกว่าเราต้องยึดในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะคำพูดของทุกคนน่ะถูกยึดถือและถูกทิ้งได้ยกเว้นคำพูดของนบีก็ไหนเนี่ยเราบอกว่าคำพูดนบีเท่านั้นแหละที่จะต้องถูกยึดไอ้คำพูดของคนอื่นนอกเหนือจากนบีเนี่ยเอาก็ได้ทิ้งก็ได้แล้วในที่สุดเราก็ไปเอาคำพูดของคนเนี่ยซึ่งเป็นอุลามาเนี่ยเอามาชี้ขาดหุกกลมกันนะประเด็นที่สำคัญก็คือว่าหลายเรื่องเกิดจากการไม่ทำความเข้าใจเสียก่อนในเนื้อหาของแต่ละเรื่องเช่นไปติดที่ชื่อบ้างติดที่ชื่องานเมาลิดเนี่ยเปลี่ยนชื่อสิอัลลอฮ์เปลี่ยนบอกวันรำลึกถึงท่านนบีมากันหมดแหละเปลี่ยนชื่อเท่านั้นอย่าไปตั้งว่าเมาลิดวันรวมใจมุสลิมแห่งประเทศไทยโอ้คนมากันหมดแหละอย่าไปเรียกว่าเมาลิดถ้าเมาลิดแล้วมันจะไม่มาตกลงติดใจที่ชื่อใช่ไหมติดใจที่ชื่อใช่ไหมเนี่ยตกลงเนี่ยถ้าตัวงานมันเป็นบิดาและเป็นบิดาตัวลานะมันก็มาไม่ได้ให้เปลี่ยนชื่อยังไงมันก็มาไม่ได้ถ้าตัวงานเนื้องานเนี่ยตกลงเนี่ยศาสนาไม่ได้ดูที่ชื่อนะพี่น้องอินนามัลอิบรอตุบิลมุสัมมายาตลาบิลอัสมาไอ้ที่เขาวิจารณาด้วยกับไอ้ตัวที่ถูกเรียกชื่อเขาไม่ได้ดูที่ชื่อขนมขี้แมวนี่กินได้ไหมขนมขี้แมวกินไม่ได้เป็นไนจิสขี้แมวก็มาต้องกินขนมขี้หนูกินได้ไหมขนมขี้หนูนี่ขนมขี้หนูนี่กินไม่ได้นะผมเป็นไนจิสเขาอะอัลลอฮ์ชื่อมันก็คือชื่อใช่หรือเปล่าเพราะนั้นบางทีไม่ทำความเข้าใจก่อนบางคนจะถามหาตารีฟถ้าหากว่าท่านบอกอิซิกุโบเนี่ยเป็นซุนนะก็จงให้ตารีฟคำนิยามอิซิกุโบว่ามีตารีฟอย่างไรไอ้โตคูก็ไอ้คนที่ขึ้นไปโต้ด้วยก็งงกูจะให้ตารีฟยังไงวะอิซิกุโบนี่มึงก็จะมายุ่งอะไรกับตารีฟลามุชาฮะตะก็ว่าอินนัตตารีฟลามุชาฮะตะละเรื่องตารีฟไม่ต้องมาเถียงกันเรื่องตารีฟเนี่ยไม่ต้องมาเถียงให้ดูเนื้ออิซิกุโบน่ะมันคืออะไรให้ไปดูตรงนั้นมันคือดิกรุลลอฮ์ใช่มั้ยมันอ่านกุรอานใช่มั้ยมันศอลาวาตใช่มั้ยมันตะฮลีลใช่มั้ยมันตัสบีห์ใช่มั้ยก็ให้ไปดูตรงนั้นไอ้นี่จะมาเอาชื่อมาเอาตารีฟให้ตารีฟไม่ได้ก็ถือว่าปฏิบัติไม่ได้แล้วทำไม่ได้แล้วเดนี่ก็จึงบอกว่าอิซาลัมยะกุลละกะฮุสนุฟะฮ์มินอะซะตะอิจาบะตันวะอะซะตะฟะฮ์มันเนี่ยวันสองวันเนี่ยพรุ่งนี้แล้วดิมันจะวันสองวันพรุ่งนี้วันที่31ใช่ไหมวันที่31นี่ตอนก่อนจะเที่ยงคืนประมาณสัก10นาทีนี่คนมันจะไปทำอะไรกันคนมันจะไปนับถอยหลังกันเรียกเข้าดาวเข้าดาวเนี่ยเป็นบิดาเนี่ยท่านพี่น้องนะแหมมาแล้วการนับถอยหลังเนี่ยเป็นบิดาเนี่ยพี่น้องนะในไม่ใช่เรื่องทางศาสนาอ่ะดูมันพูดนะมันขัดกันอยู่แล้วก็มันไม่ใช่เรื่องทางศาสนามันจะเป็นบิดาอย่างไง
ฮุกมมันเมื่อมันไม่ใช่เรื่องทางศาสนาก็ต้องไปดูว่ามันได้หรือไม่ได้ฮารามมักกะเราะห์มุบาฮ์อะไรนู่นไปว่าตรงนู้นไม่ใช่บิดอะห์ถ้าบิดอะห์น่ะมันเรื่องศาสนาแล้วว่าล่ะก็นี่มันยังแยกเรื่องไม่อีกไม่เข้าใจเรื่องเลยเนี่ยไอ้เรื่องนับถอยหลังเนี่ยมันเรื่องศาสนาที่ไหนล่ะก็มันเองมันพูดเองว่าไม่ใช่เรื่องศาสนานะพี่น้องนะเป็นบิดอะห์ก็ไม่ใช่เรื่องศาสนานะนักอุซูลเค้าไม่เอาอะไรที่เป็นเรื่องอาดัตเนี่ยเขาไม่นำเข้ามาส่วนของบิดาบิดามันจะอยู่ในเรื่องของอิบาดัตเรื่องอาดัตเนี่ยเขาจะไม่เอาเข้ามาเข้าใจไหมล่ะนักอุซูลทัศนะที่รอจีเขาไม่ไปหุกกลมเรื่องอาดัตด้วยกับข้อหาเป็นบิดาหรือซุนนะยกเว้นในกรณีที่มันมีรายงานมาเฉพาะเรื่องของมันปรากฏว่าไงนับถอยหลังเข้าดาวเป็นบิดาเวลาเราไปออกรายการไอรายการที่ชอบพูดเรื่องบิดาเนี่ยเราก็พูดไปตามเรื่องของเราเสร็จเรียบร้อยเราก็พักช่วงเขาบอกเดี๋ยวโฆษณาขายยาก่อนโฆษณาขายยาพอโฆษณาขายยามันก็จะเหลืออีก1นาทีจะเข้ารายการต่อเข้าช่วงต่อไปช่วงที่2ไอ้พนักงานไอ้คนคุมกล้องอ่ะมันอยู่ในห้องทรงของไอ้สถานีขายยาเนี่ยบอกอาจารย์เหลืออีก1นาทีเราก็นั่งอยู่ที่โต๊ะกล้องอยู่หน้าเรามีมอนิเตอร์มันก็นับถอยหลัง9 8 7 6 5 4 3โอเคครับเมื่อตะกี้ไหนพิธีกรมันยังบอกเลยนับถอยหลังเป็นวิดีโอแต่ปรากฏว่าไอ้คนที่คุ้มคล่องของมันก็เสือกนับถอยหลังนึกออกไหมเนี่ยมันก็ดันเสือกนับถอยหลังเนี่ย9 8 7 6 5 4 3โอเคครับอาจารย์เข้าแล้วมึงก็นับถอยหลังล่ะมันก็ต้องไปว่ากันเนี่ยไอ้นับถอยหลังมันเป็นที่มีมากมันใช่หลักการศาสนามันไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่คนเนี่ยศาสนาศาสนิกเขาคิดกันขึ้นมาเอาไปรวมกันไปความสำคัญของมันเอาอะไรก็ว่าไปไอ้อย่างนั้นก็ว่ากันไปคนมารุมมาตุ้มมารวมกันผู้หญิงผู้ชายมีคอนเสิร์ตมีเรื่องมาเสียดการที่ไปรวมอยู่ในเรื่องการนับเขาดาวในตอนนั้นเป็นที่ต้องห้ามก็ว่าไปสิไอ้นิวกรมเขาดาวเป็นวิดีโอพูดง่ายๆเรื่องมันก็ต้องดูว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงเห็นไหมอีได้ลำยากุลและกับอุสนูฟามินเมื่อไม่ปรากฏว่าท่านนั้นมีความเข้าใจที่ดีแล้วแล้วก็อาซาตะอิจาบะตันวะอาซาตะฟะห์มันท่านก็ย่อมทำให้คำตอบเสียหายความเข้าใจเสียหายเพราะก่อนที่เราจะตอบเรื่องหนึ่งเรื่องใดเราจะต้องตอสวุฒเสียก่อนตีโจทย์ให้มันแตกซะก่อนว่ามันคืออะไรอธิบายกันซะก่อนบ้านเราเนี่ยมักไม่ยุ่งมักไม่ใส่ใจกับเรื่องของการสอบถามให้มันชัดเจนก่อนว่ามันคืออะไรไม่จินตนาการนะไม่นิยามไม่บัญญัติเสียก่อนผู้กรมเลยมันก็ยุ่งเลยที่ท่านพี่น้องถ้าเราไปตะซอวุฒผิดผู้กรมมันก็ออกผิดนะอ้าวทีนี้มาดูตัวอย่างผมจะให้ตัวอย่างذهب بعض الحنفية إلى أن التلفظ بالنية بدعة إلا إذا كان لا يمكنه إقامتها في القلبإلا بإجرائها على اللسان فحينئذ تباح จากหนังสือมัจมะอัลอันฮารเล่มที่หนึ่งหน้า85เป็นหนังสือในฟิกมัซฮับฮานาฟีนักวิชาการสังกัดมัซฮับฮานาฟีบางท่านมีความเห็นว่าการเปล่งวาจาด้วยกับเนียดขึ้นเนียดออกมาเป็นตะลัฟฟุสอุศอลลีฟัรฎุดดุฮรีอัรบะอะรอกอาตินอดาอัลลิลลาฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุอักบัรนะตะลัฟฟุซบินนียะห์นักวิชาการมัซฮับฮานาฟีบางท่านมีความเห็นว่าการเปล่งวาจาเนียดออกมาเป็นคำนั้นน่ะบิดอะตุนเป็นอุตริกรรมบิดอะห์ยกเว้นเมื่อปรากฏว่าคนที่ละหมาดไม่สามารถในการที่จะตั้งเนียดในหัวใจได้ยกเว้นด้วยการ
เอาการเนียดนั้นผ่านไปบนลิ้นฟะฮีนอีดินตูบาฮุในขณะนั้นแหละอนุญาตดูนะเอาดูนะแต่บ้านเราเนี่ยยาชนะยาชนะยาชนะอย่าลุดมาชนะเห็นไหมเอากันขาดนะบ้านเรานะวะฟีวะจินชาดิลลิชาฟิยะติอันนะฮูยุสตะรอตุลิศิฮะตินนียะติอันนุฏกุบิลลิซานมะอัลกอศดกาลันนะวะวีฮุวะกะลาตุในหนังสือรอฎอตุตอลิบีนวะอุมดะตุลมุฟตีนของอัลอิมามุนนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์เล่มที่1หน้า228บอกว่าในประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นที่ชาดแหวกแนวมันฝืนอิจมาของอัศฮาบุชาฟิอียะห์บอกว่ามีเงื่อนไขว่าเนียดจะซ้อได้ต้องมีการเปล่งวาจาออกมาด้วยกับลิ้นพร้อมกับการกอซอดคือมุ่งอิหม่ามนะวีบอกว่าเป็นทัศนะหรือคำพูดที่ผิดพลาดในมัซฮับชาฟิอีพูดว่าไงถ้าเราทำความเข้าใจในเรื่องนี้เราก็ต้องไปสอนให้มันเคลียร์เรื่องเนียดตกลงตะลัฟฟุซเนี่ยมันบิดอะห์ไหมมันบิดอะห์ยังไงหรือในบางกรณีมันอนุญาตไหมแต่ของเรานี่แม่ไม่มีลงรายละเอียดไม่มีอะไรกันทั้งสิ้นผู้กรมเป็นบิดอะห์เลยนะอ้าวยะราบาดุลฟุกะฮาอะดัมมัชรูอียะติรัฟอิลยะดัยนฟิศศอลาติมุตละกันลาฟีอัวลตักบีเราะตวะลาฟิลลัตติบะอ์ดะฮานักวิชาการฟิกบางท่านมีความเห็นว่าไม่มีบัญญัติให้ทำการยกมือทั้งสองในการละหมาดโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นในตอนตักเบ็ดครั้งแรกหรือในการตักเบ็ดหลังจากครั้งแรกแปลว่าอัลลอฮุอักบัรนี่จะละหมาดมาหันหน้าไปทางที่เป็นก็อัลลอฮุอักบัรไม่ต้องยกนะرواه ابن حبيب عن ابن القاسم صاحب الإمام مالك وإليه ذهب الإمام الهادي وأهل العترة نعم ابن حبيب رجعان جاك ابن القاسم ซึ่งเป็นสหายของอิหม่ามมาลิกและอิหม่ามอัลฮาดีและก็อาลุลเบตมีความเห็นอย่างนั้นก็คือเวลาละหมาดไม่ต้องยกมือไม่ว่าจะตักบีรอตุลอิห์รอมหรือตักบีรอินติกอลาตไม่ต้องถามว่าไม่มีบัญญัติเนี่ยฮุกมคืออะไรบิดานะสิใครยกมือนะบิดานะใครยกมือตอนตักบีรอตุลอิห์รอมหรือหลังจากนั้นนะบิดาทำไมถึงว่าเป็นบิดาล่ะก็ถ้ามันไม่มีคนพูดอย่างนั้นแล้วก็อัลฮาฟิซอิบนุฮะญะรอัสกอลานีเจ้าของหนังสือฟะตุลบารีท่านจะตอบอย่างนี้ได้ยังไงล่ะท่านบอกว่ากล่าวอัลบุคารีฟีจุซีรฟีอัลยะดัยนมันซะอามะอันนะฮูบิดอะฮ์ฟะกอตอะนาฟิศซอฮาบะฟะอินนะฮูลัมยัตบุตอะนาฮะดิมินฮุมตัรกูฮูอัลฮาฟิซอิบนุฮะญะรบอกว่าอิหม่ามบุคารีได้กล่าวไว้ในภาคว่าเรื่องการยกมือทั้ง2ขณะละหมาดบอกว่าบุคคลใดกล่าวอ้างว่าการยกมือในละหมาดเป็นบิดอะห์แสดงว่ามันมีโกนว่านะดิว่าเป็นบิดอะห์เนี่ยใครไปบอกว่าการยกมือในละหมาดเป็นบิดอะห์คนคนนั้นแน่แท้ได้ตำหนิวิจารณ์บรรดาซอฮาบะห์แล้วเพราะไม่มีการยืนยันจากบรรดาซอฮาบะห์ว่ามีใครละทิ้งการยกมือทั้งสองในละหมาดเขายกกันทั้งหมดยกกันทั้งเพเลยใครไปบอกว่าไม่มียกเนี่ยแสดงว่ากำลังกล่าวหาซอฮาบะห์กาลวะลาอัสานีดอัศฮุมินอัสานีดิรฟีอิหม่ามบุคอรีกล่าวต่อมาว่าไม่มีสายรายงานใดๆในเรื่องนี้ที่มันจะซอฮไปกว่าสายรายงานว่าเรื่องการยกมือขณะตักบีรอตุลอิห์รอมซุมมากาลอิบนุฮะญะรวะซะกะรัลบุคอรีอัยฎอนอันนะฮูรอวาฮู17รัจุลันมินอัศซอฮาบะติอิบนุฮะญะรกล่าวต่อมาว่าอิหม่ามบุคอรีได้ระบุเช่นเดียวกันว่ามีซอฮาบะห์จำนวน17ท่านรายงานมานี่มันแทบจะเป็นมุตะวาเตตแล้วขนาดเรื่องที่มันจะเป็นมุตะวาเตตยังมีคนบางคนเลยบอกว่าเป็นบิดอะห์
وذكر الحاكم أبو القاسم ابن مندة ممن رواه العشرة المبشرة وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ العراقي أنه تتبع من رواه من صحابته فبلغوا 50 رجلا أو خوتين نتمنهم صحابة ที่ได้รับการบอกข่าวดีถึงสวงสวรรค์10ท่านเนี่ยรายงานว่าในเรื่องการยกมือแล้วก็ท่านอัลฮาฟิซอิรอกีตรวจสอบที่รายงานจากบรรดาซอฮาบะห์ปรากฏว่ามีจำนวนคนมากถึง50คนด้วยกันมุตะวาติรยังไงขนาดเรื่องมันชัดอย่างนี้ยังจะมีคนกระดังลานพูดว่าเป็นบิดอะห์อันนี้ผมกำลังจะชี้ประเด็นว่าบางทีไอ้ที่คนมันพูดว่าเป็นบิดอะห์น่ะบางทีมันไม่ใช่หรอกอ้าวดูข้อต่อมารัฟอุลยะดัยนฟีศอลาตินะเพราะนั้นไอ้ข้อตรงนี้ไปดูในฟัตฮุลบารีชะรอฮ์ซอฮีห์บุคอรีเล่มที่2หน้า183รัฟอุลยะดัยนฟีศอลาติลญะนาซะห์ยกมือ2ข้างในการละหมาดญะนาซะห์ไอ้ที่เห็นตรงกันเลยเนี่ยยกครั้งแรกหลังจากนั้นมีไหมไอ้ตรงนี้แหละเถียงกันฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าว่ายังไงซุนนะห์ยกอีกฝ่ายเอ้ยไม่ได้ถ้าตามนบีแล้วเราก็เราชาวซุนนะห์นี่ยกครั้งแรกครั้งเดียวที่เหลือกล่าวตักบีรเฉยๆอัลลอฮุอักบัร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 อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ทีเดียวอีตังอ่ะไอเรื่องที่ทำมาเนี่ยนะแล้วบางคนกระดังลางประกาศก่อนละหมาดด้วยนะมันนะครับรถสองแถวหนังสือเนี่ยไม่ได้เรียนแต่ครับรถสองแถวมันไปฟังอาจารย์มามันก็ซุนนะห์ชัดแหละนะมันก็ประกาศนะแจ๋วท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายวันนี้เรามาร่วมละหมาดญะนาซะห์กันเดี๋ยวผมจะเป็นอิหม่ามนําละหมาดโดยละหมาดอย่างที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทําการละหมาดผมจะยกมือตักบีรเพียงครั้งเดียวเพราะรอซูลุลลอฮ์ไม่ยกหลังจากนั้นและหลังการตักบีรครั้งที่4นั้นผมจะไม่อ่านดุอาใดๆเพราะไม่มีในงานมาเลยจากรอซูลุลลอฮ์ว่าท่านนั้นอ่านดุอาหลังการตักบีรครั้งที่4และผมก็จะให้สลามเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพราะนี่คือซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลามันประกาศในซูเราะห์นั้นมันไม่ได้ดูเลยว่าคนที่มายืนอยู่น่ะมันมีคนที่คือมันไม่ใช่คนใหญ่เฮคนที่มาร่วมละหมาดไอ้ที่มึงพูดน่ะกูอ่านมาหมดแล้วมันไม่ต้องมาแสดงให้ชาวบ้านเขารู้หรอกใช่หรือเปล่าเรื่องเขาเถียงกันมานมนานกาเลแล้วไม่ใช่ว่ามึงไปเจอที่ป้ายทะเบียนรถสองแถวหรอกใช่หรือเปล่ายะรออัลลอฮิริยะตุวุจูบะรัฟอิลยะดัยนฟิตักบีรัติลอูลาลิศอลาติลญะนาซะห์วะตะห์รีมะฮูฟีซาอิริตักบีรติฮาอัลลอฮิริยะกุมอัลลอฮิริยะซอฮิรียะแปลว่ากลมเอาตัวบทตามซอฮิรุนนัสไม่ดูอีราคาอิรมและกลมซอฮิรียะเนี่ยบอกว่าวาญิบต้องยกมือทั้งสองข้างในการตักบีรครั้งที่หนึ่งสำหรับการละหมาดญะนาซะห์และฮารามยกมือในการตักบีรที่เหลือเอาละดิฮารามเลยนะทำไมอ่ะ لأنه إدخال في الصلاة ما ليس فيها เพราะเป็นการนำเอาสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ในละหมาดเอาเข้าไปในละหมาดหุกมก็คือเป็นบิดอะห์หุกมเหมือนกับบ้านเราพูดเลยยะกูลอิบนุฮัซมอิบนุฮัซมอัลฎอฮิรีกาวะลัมยะติอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะฮูรฟะฟีชัยอ์มินตักบีรติลญะนาซะห์من تكبير الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط فلا يجوز فعل ذلك لأنه عمل في الصلاة لم يأتي به نص ما يبرقد ميرايغان ما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ونبينا ديوك ในสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากการตักเบ็ดละหมาดญะนาซะห์ยกเว้นในการตักเบ็ดครั้งที่หนึ่งเท่านั้นฉะนั้นจึงไม่อนุญาตในการที่จะไปยกมือในครั้งอื่นเพราะมันเป็นการกระทำในละหมาดหากใครไปกระทำอย่างนั้น
ท่ากับกระทำในสิ่งที่ไม่มีตัวบทรายงานมาคือนบีท่านไม่ได้ทำก็อย่าทำจ้ะนะพี่น้องนะแหมพูดใครๆตกครูสมัยนี้นะพอสูตรนบีนี่พี่น้องสูตรนบีนี่นบียกครั้งเดียวตกลงแต่ใครมายกนี่ไม่ใช่สูตรนบีซะแล้วเดี๋ยวพอเอาก็จริงแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ที่ว่าอ้างว่าเป็นสูตรนบีนะก็จะเป็นสูตรผีบอกก็ได้นะระวังให้ดีวะยะรอจุมฮูรุลฟุกะฮาแต่จุมฮูรฟุกะฮาแปลว่าปวงปราดซีมัซฮับเลยاستحباب رفع اليدين في كل تكبيرات صلاة الجنازة มีความเห็นว่าส่งเสริมในการยกมือทั้งสองข้างในทุกตักเบตในการละหมาดจนาซะวัลมัสอะลาตุอะลัลอิสติฮบาบมัสอะลาพูดว่าส่งเสริมหรือไม่ส่งเสริมมีซุนัตหรือไม่มีซุนัตไม่ได้บอกว่าฮารามทำได้หรือทำไม่ได้ไอ้เรื่องเนี่ยถ้าเราพูดผิดเรื่องนะมันกลายเป็นคนละเรื่องนะเรื่องบางเรื่องนะเขาเถียงกันว่าอันไหนดีกว่าเขาพูดกันแค่นั้นไอ้เราดันไปพูดว่าอันนี้แหละทำได้และเป็นซุนนะห์อีกอันหนึ่งทำไม่ได้เป็นบิดอะห์ทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยอันนี้ดีกว่านะแปลว่าดีทั้งคู่แต่อีกอันหนึ่งมันดีกว่าพูดผิดเรื่องมันก็ผิดเรื่องนะพี่น้องนะلأنه صح عن كثير من أهل السلف أنهم كانوا يرفعون أيديهم في كل تكبيرات صلاة الجنازة ومن ميرانة صحة تاك بقن نيوك سلف صلاة بين جمعون ما رأينا ما وقعوا لأنه نيوك مبوقعوا نيوك نيوك تكبير لما جنازة ومن هؤلاء عمر وابنه وسعيد بن المسيب وعروة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين ผมว่าเสียงผมนี่คล้ายๆเชคอะไรบางคนแล้วเวลาเสียงในแบบจริงๆเสียงผมไม่ใช่อย่างนี้แต่คืนนี้เสียงผมจะเหมือนกับเชคอะไรบางคนส่วนหนึ่งจากบรรดาบุคคลเหล่านี้คือใครท่านอุมารและอับดุลลาฮ์อิบนุอุมารอุมารเนี่ยใครมาทำแกะกาเนี่ยไม่ได้นะใครมาทำแกะกาเนี่ยไม่ได้นะไซนาอุมารนี่ท่านหวงนะเรื่องสุนนะนบีเนี่ยใครมาทำแกะกาเนี่ยไม่ได้นะเอ๊ะแล้วทำไมท่านยกอ่ะไอ้บรรดาเนี่ยจะเป็นจะตายโอ้โหยกไม่ได้อย่ายกฉันนะยกแล้วจะเป็นบิดอะห์ยกแล้วมันจะฮารามมันอะไรมันใช่ไหมซะอีดอิบนุลมุซัยยิบนี่ตาบีอีนรุ่นใหญ่มินกิบาริตาบีอีนอุรวะซัยดอิบนุซาบิตซอฮาบะห์มาดูต่อกาลบาดุตตาบีอีนอัลจาร์บิฮาบิดอะฮ์อัยบิลบัสมะละห์ตาบีอีนบางท่านนี่ซะลัฟนะกล่าวว่าการอ่านบิสมิลลาห์เสียงดังน่ะเป็นบิดอะห์ตาบีนบางท่านว่านะเป็นบิดอะห์นะกาลูวะกิยาสันอะลัตตะอูซกาลูวะลิอันนะฮูลาวกานัลจารุซาบิตันลันุกิลานักลันมุตะวาติรันเอามุสตะฟีดันกาวรูดีฟีซาอิรุลกิราอะห์กาวกาวะเทียบกับเรื่องอะอูซุบิลลาห์อาอูซุบิลลาห์เนี่ยมักกะเราะห์อิมามมาลิกบอกมักกะเราะห์อย่ามาว่าถ้าจะว่าไปว่าในละหมาดซุนนะห์อย่ามาอ่านในละหมาดฟัรฎูไอ้มักกะเราะห์ของอิมามมาลิกน่ะบิดอะห์นะจะบอกบิสมิลลาห์ล่ะบิสมิลลาห์นี่อิมามมาลิกบอกไม่ให้อ่านในละหมาดฟัรฎูนี่มักกะเราะห์อ่านบิสมิลลาห์เสียงดังไม่ให้อ่านเลยไม่ใช่เสียงดังไปอ่ะไม่อ่านเลยถ้าจะอ่านไปอ่านในละหมาดซุนนะห์แกว่าอย่างนั้นนะแล้วก็เขากล่าวว่าเพราะว่าถ้าหากว่าการอ่านเสียงดังบิสมิลลาห์เสียงดังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีการยืนยันมาแน่นอนจะต้องมีการรายงานแบบมุตะวาติรหรืออย่างน้อยก็ท่วมท้นเหมือนกับการรายงานมาในเรื่องการอ่านทั่วๆไป
แต่นี่อิหม่ามนะวีท่านว่าไงวะฮตัจอัศฮาบุนาวัลจุมฮูรอะลัลอิสติฮบาบนะวัลจุมฮูรอะลัลอิสติฮบาบิลญะฮรบิอะฮาดีษวะฆัยริฮาอัศฮาบุชชาฟิอียะห์ละจุมฮูรอุลามะได้อ้างหลักฐานว่าส่งเสริมให้อ่านบิสมิลลาห์เสียงดังด้วยกับบรรดาหะดีษและอื่นจากหะดีษไม่ใช่ด้วยกับฮาวานัฟซูนะถ้าฮาวาแล้วก็ตามไม่ได้แต่บิลอะฮาดีษตามเนี่ยที่เขาบอกว่าอ่านบิสมิลลาห์เสียงดังเนี่ยเขาอาศัยหะดีษเป็นหลักฐานนะพี่น้องนะجمعها ولخصها الشيخ أبو محمد المقدسي فقال يعلم أن الأحاديث الواردة في الجهر كثيرة الشيخ محمد محمد نا الشيخ أبو محمد المقدسي ได้รวบรวมและทำสรุปเอาไว้ حديث เหล่านี้ที่บอกว่าอ่านบิสมิลลาห์เสียงดังและท่านได้กล่าวว่าจงรู้เถิดว่าบรรดาหะดีษที่มีรายงานมาว่าด้วยเรื่องการอ่านบิสมิลลาห์เสียงดังพะเรอปะมันจะไม่มีแล้วนะพะเรอปะมินฮุมมันซอรฮะบิซาลิกวะมินฮุมมันฟุฮิมะมินอิบารติส่วนหนึ่งก็คือผู้ที่พูดชัดเจนด้วยการอ่านบิสมิลลาห์ดังส่วนหนึ่งก็เข้าใจได้จากสำนวนوَلَمْ يَرِدْ تَصْرِيحٌ بِالْإِصْرَارِ بِهَا และไม่มีรายงานว่าอ่านบิสมิลลาห์ค่อยอันนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลลาริวายะตานียกเว้น2รีวายะห์เท่านั้นเอาดูต่อนะเพราะตรงบิสมิลลาห์นี่มีปัญหาบ้านเราเราเป็นไงต้องบิสใครไม่บิสเดี๋ยวมึงโดนบุสนะไม่บิสใครมาอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเดี๋ยวโดนละเดี๋ยวโดนเนียดมูฟารอกอแยกกันใช่ป่ะอีกกลุ่มนึงใครลงไปอ่านบิสมิลลาห์ดิพอละหมาดเสร็จเรียบร้อยบอกไปเรียนมาใหม่นะซุนนะห์เนี่ยนะอันเนี่ยอันบิสมิลลาห์ดังมีเรียนซุนนะห์มาใหม่เนี่ยหนึ่งในสองรีวายะรายงานจากอับดุลลอฮ์อิบนุมุฆัฟฟัลนะจากอิบนุอับดุลลอฮ์อิบนุมุฆัฟฟัลหะดีษนี้ก็รายงานว่าไงซามีอานีอับีวะอานะอักรอบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกอลอายะของฉันได้ยินฉันเนี่ยกำลังอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมในตอนต้นซูเราะห์ฟาติฮะห์คืออ่านในละหมาดพอละหมาดเสร็จอายะฉันกล่าวว่าไงไอบุนัยยะอิยากะวัลฮะดะษไอลูกบ่าวลูกบ่าวลูกบ่าวระวังนะจะกระทำเรื่องอุตริกรรมฟะลัมอัสฟะอินนีศ็อลลัยตุมะอะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมาอะบีบักรวะอุมะรวะอุซมานฟะลัมอัสมะอ์รัจุลันมินฮุมยะกูลูฮูฟะอิซากะรอตะฟะกุลอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนยะฮ์เนี่ยเคยละหมาดกับรอซูลุลลอฮ์กับอบูบักรอุมะรอุซมานยะฮ์ไม่เคยได้ยินคนหนึ่งคนใดจากพวกเขาเหล่านั้นกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมฉะนั้นถ้าเองจะละจะอ่านแล้วก็ให้อ่านว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอย่าว่าบิสมิลลาห์นี่หะดีษต้นนี้พูดชัดเจนเลยใช่มั้ยห้ามว่าบิสมิลลาห์เพราะเป็นบิดอะห์หะดีษนี้รายงานจากอิบนุอับดุลลาฮ์อิบนุมุฆัฟฟัลรายงานโดยอัตติรมิซีอันนะซาอีและอิมามติรมิซีบอกหะดีษุนฮะซะนุนเป็นหะดีษที่ดีโอ้โหขยมใหญ่เลยที่นี่หะดีษที่ดีนี่หลักฐานอ่านบิสมิลลาห์ไม่ได้ถ้าอ่านแล้วเป็นบิดอะห์อิมามนะวีว่าไงบัลกาลอัศฮาบุนาวัลฮุฟฟาซฮุวะหะดีษุนฎออีฟุนอัศฮาบุชาฟีอะห์ละบรรดานักท่องจําหะดีษฮุฟฟาซบอกว่าหะดีษบทนี้หะดีษฎออีฟลิอันนะอับนุอับดุลลาฮ์อิบนุมุฆัฟฟัลมัจฮูลอิบนุอับดุลลาฮ์อิบนุมุฆัฟฟัลคนเนี้ยมัจฮูล
ป็นบุคคลนิรนามไม่รู้ว่าเป็นคนอย่างไรสิก็หรือเปล่าقال ابن خزيمة هذا الحديث غير صحيح من جهة النقل لأن ابن عبد الله مجهول ابن خزيمة ซึ่งเป็นฮาฟิซบอกว่าหะดีษบทนี้ไม่ซอฮีฮ์จากทางด้านการอ้างสายรายงานเพราะตัวอับดุลลอฮ์อิบนุอับดุลลาห์นะตัวอิบนุอับดุลลาห์อิบนุมุฆัฟฟัลเนี่ยมัจฮูลอิบนุอับดุลบัรรีบอกว่าอิบนุอับดุลลาห์มัจฮูลลายะกูมบิฮุจญะตุนนายอิบนุอับดุลลาห์คนเนี้ยมัจฮูลไม่อาจจะนำมาเป็นหลักฐานได้อัลคอติบอบูบักรและบุคคลอื่นกล่าวว่าฮาซาลหะดีษฎออีฟหะดีษนี้ฎออีฟลิอันนะอับดุลลาห์มัจฮูลเพราะไอ้คนที่รายงานมัจฮูลไม่รู้เป็นใครเพราะฉะนั้นหะดีษมันมีว่าจริงที่บอกว่าอันบิสมิลลาห์เป็นบิดอะห์เพราะอายะห์บอกกับลูกว่าไงไอ้บุนัยโอ้ลูกเอ้ยอียากะวัลฮะดะษะเอ็งจงระวังเรื่องใหม่เรื่องอุตรีเรื่องบิดอะห์หะดีษว่าอย่างนั้นจริงแต่ถามว่ามันใช่ไหมล่ะเมื่อหะดีษมันไม่ซอฮีฮ์น่ะจะเอามาเป็นหลักฐานได้ไหมล่ะไปดูหนังสือกิตาบุลมัญญะมูอ์ชะรุลมุฮัดดะบกอลอิมามุนนะวะวีเราะฮิมุลลอฮ์เล่มที่3หน้า301หน้า311นะรีวายะที่2รีวายะที่2ที่พูดชัดเจนว่าอันบิสมิลลาห์ค่อยหรือไม่อ่านเลยรายงานจากท่านอานัสหะดีษบทนี้นะเค้าเรียกว่าหะดีษมุอัลลัลสายรายงานนี่มุอัลลัลมีปัญหาใครเรียนมุศอลาห์หะดีษรู้เลยหะดีษมุอัลลัลเป็นไงเป็นหะดีษมุอัลลัลบิมาอูจบะซุกูตัลอิห์ติจาจบิฮาทำให้การจะนำเอาหะดีษนี้มาอ้างตกไปนะกุลนาฮาซิฮิรริวายะตุลละตีอินฟะรัดบิฮามุสลิมุนอัลมุศอรฮะตุบิฮัซฟิลบัสมะละห์เอาบิอะดัมิลญะฮรีบิฮากอดอุลลิลัตวะอูริดัตบิอะฮาดีซิลญะฮรีซาบิตะอันอะนัสรีวายะห์นี้ซึ่งอิมามมุสลิมรายงานเพียงลำพังซึ่งพูดชัดเจนว่าทิ้งบิสมิลลาห์ไปหรือไม่อ่านบิสมิลลาห์ดังเป็นรีวายะห์ที่ถูกระบุว่ามีปัญหามีอิลลัห์มีข้อบกพร่องหลายข้อวะกอดอัลลัลฮะดีษอานัสฮาซาบิ8เอาจูอินซะกะเราะฮ์อับูมุฮัมมัดมุฟัศซะละอับูมุฮัมมัดนะนักวิชาการหะดีษบอกว่าหะดีษของอานัสเนี่ยมีปัญหามีข้อบกพร่อง8ประเด็นด้วยกันแล้วมันไปค้านกับหะดีษที่บอกว่าอันดังซึ่งรายงานจากตัวอานัสรอฎิยัลลอฮุอันเพราะนั้นที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดเรื่องวิชาการนะเขาไม่ได้พูดเรื่องฮาวานัฟซูนะคนที่เขาอ่านดังนะเขาเชื่อตามหลักวิชาการนะเขาเชื่อในหะดีษนะที่เขาค้านเนี่ยเขาค้านด้วยหลักของวิชาการนะพี่น้องไม่ใช่ว่าพูดสนับสนุนทัศนะที่ตนทำอยู่เพียงอย่างเดียวโดยไม่ดูอิรากะอิรมไม่ใช่เพราะมีรายงานจากท่านอานัสนะหะดีษที่เขาชอบยกพี่น้องมักจะได้ยินอยู่ประจำเรื่องบิสมิลลาห์เนี่ยรายงานจากท่านอานัสบอกอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอบูบักรวะอุมาร์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมากานูยัฟตะติฮูนศ็อลาตะบิลฮัมดิลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนรอวาฮุลบุคอรีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูบักรท่านอุมาร์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาบุคคลเหล่านี้จะไม่เริ่มต้นการละหมาดด้วยกับนะบุคคลเหล่านี้จะเริ่มต้นการละหมาดด้วยกับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนหะดีษนี้ซอฮีฮ์มั้ยซอฮีฮ์กอฏอียะตุซุบูตไหมกอฏอียะตุซุบูตที่มานี่เด็ดขาดกอฏอียะตุดะลาละไหมการบ่งชี้หรือไนยะว่าในเรื่องการไม่อ่านบิสมิลลาห์เนี่ยเด็ดขาดไหมไม่เด็ดขาดทำไมอ่ะเพราะผู้รายงานเนี่ยรายงานรีวายะบิลมะนาหะดีษโดยส่วนใหญ่ที่รายงานจากรอซูลุลลอฮ์นี่คือรีวายะบิลมะนาไม่ใช่รีวายะบิลลัฟซ์รายงานด้วยความหมายเพราะฉะนั้นผู้รายงานนี่เขารายงานจากอานัสท่านอานัสบอกว่านบีอบูบักรอุมัรจะเปิดฉากการละหมาดด้วยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแปลว่าจะเริ่มต้นด้วยกับ
الحمد لله الحمد لله رب العالمين ก็ได้หรือ بسورة الحمد لله رب العالمين เริ่มต้นด้วยกับการอ่านสูเราะห์ฟาติฮะห์ซึ่งมีบิสมิลลาห์ด้วยก็ได้มันไม่เด็ดขาดเนี่ยมันมีมุมอย่างหนึ่งจากท่านอานัสเหมือนกันศ็อลลัยตุมารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะบีบักรวะอุมะรวะอุซมานฟะลัมอัสมะอะฮะดันมินฮุมยักเราะนะยักเราะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมรอวาฮุมุสลิมุนจากท่านอานัสบอกว่าฉันเคยละหมาดพร้อมกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูบักรอุมะรอุซมานฉันไม่เคยได้ยินคนหนึ่งคนใดอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมชัดเลยนี่รายงานโดยอิหม่ามมุสลิมนะหะดีษที่รายงานนี่แหละที่บอกว่ามันมีปัญหาถึง8ประเด็นนี่แหละเป็นหะดีษมุอัลลัลใช่ว่าหะดีษที่อยู่ในซอฮีห์มุสลิมเนี่ยนะจะซอฮีห์ทั้งหมดนะพี่น้องฮะถ้าคนเรียนมุสลิมหะดีษก็จะรู้ว่าอัศฮุลกุตุบแปลว่าหนังสือที่รวมหะดีษที่มันซอแฮที่สุดในทัศนะของอิหม่ามบุคอรีตามเงื่อนไขของท่านซอแฮที่สุดตามทัศนะของอิหม่ามมุสลิมที่วางเงื่อนไขเอาไว้แต่มันไม่ได้หมายความว่าในซอแฮบุคอรีและซอแฮมุสลิมไม่มีประเภทของหะดีษตออิฟปรากฏอยู่ไม่ใช่มีหะดีษมุอัฎอลหะดีษมุอัฎอลนี่เยอะหะดีษมักตูอ์นี่เยอะมันมีนะซึ่งหะดีษมุอัฎอลและมักตูอ์เป็นประเภทของหะดีษดอยฟ์เอาอีกนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมีรายการเด็กต่อผมเอาประมาณสักชั่วโมงครึ่งตอนนี้ชั่วโมง14นาทีขนาดเช็คให้แบบนะตกลงเรื่องบิสมิลลาห์อ่านค่อยหรือดังถ้าเราเข้าใจเรื่องนบีน้องนะคนที่ฝ่ายที่เขาอ้างตัวว่าเขาเป็นอะลุซุนนะห์เนี่ยเป็นชาวซุนนะห์เนี่ยเขาให้เครดิตก็คืออิบนุตัยมียะห์ เราะฮิมะฮุลลอฮ์ไปดูฮะว่าอิบนุตัยมียะห์เนี่ยท่านพูดไว้ยังไงเรื่องการที่ตัวอิเมเนี่ยอ่านบิสมิลลาห์ค่อยดังน่ะเขาพูดไว้ยังไงไปดูสิเขาบอกว่าอนุญาตให้ละทิ้งสิ่งที่อัฟฎอลไปกระทําสิ่งที่อนุญาตอัฟฎอลเขาพูดว่าอัฟฎอลเนี่ยอ่านบิสมิลลาห์ค่อยเนี่ยอิบนุตัยมียะห์ให้น้ําหนักว่าอ่านบิสมิลลาห์ค่อยอัลลอฮุอักบัรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนบิสมิลลาฮ์ค่อยอิบนุตัยมียะห์บอกบิสมิลลาฮ์ค่อยนะอัฟฎอลท่านบอกว่าอนุญาตให้ละทิ้งสิ่งที่อัฟฎอลไปกระทําสิ่งที่อนุญาตอนุญาตแปลว่าอะไรอัลจะฮรบิลบัสมะลาฮ์อันบิสมิลลาฮ์ดังมุรออาตัลอิติลาฟิลกุลูบโดยคำหนึ่งถึงความสมานฉันท์ของหัวใจของมะมูมที่อยู่ข้างหลังไม่ใช่แข็งทื่อยอมไม่ได้ยอมไม่ได้มัมบางสุรายอมไม่ได้จะมาบิสไม่ได้บิสนี่ใหญ่บิสหรือเบาก็ยอมไม่ได้ใช่หรือเปล่าบางคนเลยเถิดไปถึงกันว่าจะใครไม่บิสเนี่ยกูไม่ตามแล้วก็เรื่องนั้นมันก็เคยบอกไว้ปีที่แล้วผมก็มาบอกตรงนี้แหละบอกว่าไงพี่น้องจำไม่ได้หรอกบอกว่าไงก็อิบนุตัยมียะห์นั่นแหละเขาบอกไว้ในฟาตาวาของท่านท่านบอกว่าอิหม่ามบรรดาอิมามบรรดาซะลัฟต่างก็ละหมาดตามหลังซึ่งกันและกันไม่มีใครปฏิเสธอิหม่ามชาฟีก็เคยละหมาดตามหลังบรรดานักวิชาการสังกัดมัซฮับฮานาฟีอิหม่ามชาฟีก็ละหมาดตามหลังอิหม่ามมาลิกีและบรรดานักวิชาการสังกัดมัซฮับฮานาฟีและชาฟีก็เคยละหมาดตามหลังนักวิชาการมัซฮับมาลิกีซึ่งเป็นตัวอิเมประจำมัสยิดนบวีซึ่งบรรดาตัวอิเมประจำมัสยิดนบวีนั้นสังกัดมัซฮับมาลิกีซึ่งมัซฮับมาลิกีนั้นไม่อ่านบิสมิลลาห์เลยไม่ว่าดังหรือค่อยเขาก็ตามกันล่ะไอ้บ้านเรานี่ไม่ได้ต้องแยกสุราถึงขั้นแยกสุราเนี่ยก็ค่อยก็ดังเนี่ยนะ
ก็มันอยู่ที่คนพูดนี่แหละมันไปพูดกันแบบชนิดเหวฟ้ากับเหวนี่แปลว่าอันนึงเป็นซุนนะอีกอันนึงต้องเป็นบิดอะห์ตกนรกหมกไหมใครไปทำก็ให้แล้วทำไม่ได้ไอ้คนมันฟังแล้วมันจะสบายใจไหมล่ะมันก็ไม่สบายใจมันก็เลยแยกสุราออกไปเป็นอีกสุรานึงแถวไหนภูเก็ตคัฟเวอร์เห็นเลขอีนินไหมแถวไหนอ่ะแถวที่มีตัวครูลงไปพูดหมู่กรอยู่สุราเดียวกันละหมาดสุราเดียวกันพอตัวครูลงไปพูดเรื่องบิสมิลลาห์ค่อยดังเรียบร้อยแตกสุราแตกป่าตอมสุราค่อยดังนี่คือความจริงอ่ะที่มันเกิดขึ้นแล้วปล่อยสภาพดังกล่าวนี่มันเกิดขึ้นมานมนานกาเลไอ้คนที่เคยทำนั่นแหละทุกวันนี้กับตัวแล้วมันไหวไหมล่ะทำไมล่ะท่านไม่คิดก่อนล่ะ30ปีก่อนหน้านี้ทำไมไม่วิเคราะห์ให้มันละเอียดซะก่อนเอาให้มันตกผลึกซะก่อนสิก่อนที่เราจะพูดไปโอ้โหเอากันบอกว่าเด็ดขาดเพราะเด็ดขาดแปลว่าสุดทางแบบสุดซอยเอากันซะทะลุซอยไปแล้วอีตอนนี้จะย้อนกลับมาเนี่ยคนมันก็บอกว่ากายพันซะแล้วทำไมอ่ะคนก็ตั้งคำถามว่าเอหมู่กรนี่จึงแปลว่าเอาขาดเอเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าอุมมะตาวาฮิดะเราเป็นพี่น้องกันนะเบอร์7นะเบอร์9นะเอ๊ะนี่ตกลงมันอะไรเวลาจะประกาศเดือนแล้วก็จะเอาเดือนมันให้ได้เดือนจุฬาไม่เอาแต่ถึงเวลาจะตั้งพรรคไปหาจุฬาขอโทษนะมีเจตนาเอาจุฬาไปทำอะไรไม่ใช่นี่คนเราเนี่ยมันอะไรหลักของศาสนามันอยู่ตรงไหนผมอยากจะทราบโต๊ะครูเล่นการเมืองเนี่ยนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกในการเมืองแบบอิสลามนะรัฐอิสลามรัฐมุสลิมที่มีคอลีฟะเป็นอามีรุลมุมินีนมีบรรดาอุมมานบรรดาข้าหลวงข้าราชการเป็นมุสลิมใช้ระบอบการปกครองแบบอิสลามเขายังแยกกันเลยว่าคนอาเลมคนใดไปยืนหน้าบ้านคนที่เป็นเจ้าเมืองคนอาเลมคนนี้หมดศักดิ์ศรีสัมหาอะไรกับไอ้การเมืองในยุคนี้ถ้าคนนั้นเล่มเนี่ยเขาไปเล่นการเมืองเนี่ยจะเป็นยังไงมันมีบทเรียนมาแล้วนะคงไม่ต้องพูดถึงกันเห็นไหมเวลาเราจะลงเล่นการเมืองกลายเป็นไงไปหาจุฬาทีเรื่องเดือนมึงไม่ฟังแล้วมึงจะมาเอาคำปรึกษาอะไรถ้าเป็นผมนะผมก็เพิดกับหมดนึกในใจสมมตินะสมมติว่าถ้าเราเป็นจุฬาเนี่ยนะแต่เราไม่ได้เป็นจุฬาเดี๋ยวตายใครไปนึกก็ตายหมดแกนึกเนี่ยให้ร้องให้ดีนะจุฬานี่อย่าไปนึกเล่นๆนะใครนึกอยากจะเป็นจุฬาเนี่ยเก็บตัวเหอะอยู่ไม่นานหรอกแต่ถ้าใครได้เป็นจุฬาแล้วก็เป็นนางอันนานเหนียวนะถ้าผมสมมตินะถ้าผมเป็นจุฬาเพราะผมไม่ใช่จุฬาไอ้ตอนที่มันเข้าไปหาเนี่ยผมก็จะบอกแม่นี่มันคงจะหาเราเป็นไม้กันหมาแล้วมึงนึกในใจเนี่ยมาหาเรานี่คือจะหาเราเป็นไม้กันหมาสินะแกจะได้ไปลงหาเสียงได้ไม่โดนหนาวจะรู้ว่าแหละเพราะว่าเขาไปปรึกษากับจุฬาแล้วไปหาจุฬาแล้วเห็นด้วยใครก็จะไปห้ามพวกแกเพราะนั้นประเด็นมันก็คือว่าไอ้พอดีเรื่องแบบนี้แล้วก็พูดด้วยกันไม่ได้รวมกันไม่ได้เราจะมานับเป็นพี่น้องนี่ไม่ได้จะเอามาเป็นอุมมะตะวาฮิดะห์นี่ไม่ได้เพราะพวกนี้มันเป็นอาลุลบิดอะห์ไอ้อาลุลบิดอะห์นี่มันเป็นชาวนรกพอเวลาตั้งพรรคการเมืองกลายเป็นว่าเฮ้ยมันจะต้องมาช่วยกันแล้วเว้ยมันจะเป็นพี่น้องกันแล้วนี่มันคืออะไรฮะอีกนิดนึงมีรายงานส่วนฮะดีษอื่นที่รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์นะซูลเนี่ยบอกได้เลยว่าคือถ้าเราไปดูในหนังสือกิตาบุลมัจมูอะเราจะพบเลยว่าฮะดีษที่เขาเอานำมาอ้างมาอ้างนะว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นบิดอะห์ในเรื่องการอ่านบิสมิลลาห์เสียงดังเนี่ยฮะดีษมีปัญหาทั้งหมดท่านพี่น้องเอามาดูอีกอันนึงกูนูดในวิตรอันตาวูสأنه قال القنوت في الوتر بدعة وهي رواية عن ابن عمر كتاب المجموع لامتزامناها رئيس طاووس نتابعين رنياي
ตอวูสบอกว่าการกูนูดในวีเต็ดไม่ใช่กูนูดในละหมาดซุบฮ์นะกูนูดในวีเต็ดนะเป็นบิดอะห์และมีรายงานจากอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรด้วยแต่ว่าถ้าเราไปเจอหะดีษรายงานจากท่านอัลฮะซันอิบนุอาลีบินอบีฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านบอกว่าอัลลัมนีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะลิมาตอะกูลูฮุนนะฟิลวิตรอัลลอฮุมมะฮดินีฟีมันฮะดัยตรอซูลุลลอฮ์ได้สอนบรรดาถ้อยคำที่ฉันจะกล่าวในการวีเต็ดในการละหมาดวีเต็ดคือขณะกุนูดวีเต็ดกล่าวว่าไงอัลลอฮุมมะฮดินีฟีมันฮะดัยตหะดีษต้นนี้ว่าเรื่องอัลลอฮุมมะฮดินีฟีมันฮะดัยตอ่านดุอากุนูดอิมามติรมิซีบอกว่าเป็นฮาซาหะดีษุนฮะซันแต่ว่าอบูดาวูดอันนะซาอีและท่านอื่นๆรายงานบิอิสนาดินซอฮีฮินสายรายงานซอฮีฮ์และตอวูสบอกว่าเป็นบิดอะห์แล้วมันจริงอย่างตอวูสว่ามั้ยล่ะของที่มันเป็นซุนนะห์ยังมีคนว่าเป็นบิดอะห์เลยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักตั้งคำถามว่าไอ้ที่ตอครูท่านว่าว่าเป็นบิดอะห์เนี่ยเป็นจริงหรือเปล่าละหมาดดุฮาละหมาดดุฮามีคนบอกว่าว่าแต่บัตานิบเนี่ยอุมาร์อันนั้นหูยาระฮะบิดาจันวานิบเนี่ยมาสูดินนะฮะมีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมาร์รดิยัลลอฮุอันฮุมาบอกว่าการละหมาดดุฮาเป็นบิดาและรายงานจากอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรดิยัลลอฮุอันฮุมาก็เช่นเดียวกันว่าเป็นบิดานะมัซฮับของจุมฮูรซะลัฟและฟุกะฮะมุตะอักคิรุนทั้งหมดบอกละหมาดดุฮาเป็นซุนนะห์และหะดีษก็มีเป้งๆแต่ยังมีคนบอกว่าละหมาดดุฮาเป็นบิดอะห์เป็นจริงไหมบทหกอัสซันอานีนะอัชชาวกานีรายงานเล่าเอาไว้แล้วก็ดร.ยูซุฟอัลกอร์ดาวีบอกว่าก็ละมาลิกุนยักเราะฮุซอมะฮาก็ล่ะเพราะว่ามาราอะฮะดันมินอะห์ลิลอิลมยะซุมุฮาวะลิอันลายุซันนวุจูบุฮาซุบลุสซะลามเล่มที่2หน้า337อิมามมาลิกมักเราะห์ท่านบอกว่ามักเราะห์ในการบวช6ท่านให้ผลว่าท่านไม่เคยเห็นใครที่เป็นผู้มีความรู้เนี่ยทําการถือศีลอดบวช6ท่านถือว่าเป็นบิดอะห์แล้วมันเป็นมั้ยล่ะนั่นนะระดับคนที่ท่องจำหะดีษรอซูลุลลอฮ์เจ้าของหนังสือมุวัตตะระดับอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรระดับอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดยังพลาดในการไปหุกมเรื่องบางเรื่องว่าเป็นบิดอะห์ทั้งที่มันเป็นซุนนะห์สัมหาอะไรกับคนที่ไม่ใช่ระดับนั้นเพราะฉะนั้นอีกข้อนึงข้อตะละเกนเนี่ยนะหะดีษตะละเกนมันดออีฟไม่มีใครว่าซอฮีฮ์หรอกดออีฟนะแต่ว่าแล้วก็มีคนบอกเลยนะว่าเป็นบิดอะห์นะเช่นหนังสือซุบฮ์อัสสลามเนี่ยวัลอามะลุบิฮิบิดอะตุนการนำเอาหะดีษดังกล่าวนี้มาปฏิบัติเนี่ยถือว่าเป็นบิดอะห์ซุบฮ์อัสสลามชะรอบุลบุลูกิลมะรอมทีนี้นักวิชาการเนี่ยเขามีความเห็นต่างกันในเรื่องตะละเกนออกเป็น3มัซฮับแต่ประเด็นผมรวบรัดตัดความในขณะที่มีคนพูดว่าเป็นบิดอะห์อิบนุตัยมียะห์รอฮิมุลลอฮ์ตอบอย่างนี้ตัลกีนูฮูบาดะเมาติฮิไลซะวาจิบันบิลอิจมาอ์การตะละเกนมัยยิตหลังจากที่เขาตายแล้วเนี่ยไม่เป็นวาญิบโดยอิจมาอ์ใช่หรือไม่ใช่ไม่วาญิบโดยอิจมาอ์ولكان من عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بل ذلك ماثور عن طائفة من الصحابة كأبي أمامة وواثلة بن الأصقع لا ไม่มีการกระทําและไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งจากการกระทําของบรรดามุสลิมที่เป็นที่รู้กันในระหว่างพวกเขาเหล่านั้นในยุคสมัยของรอซูลุลลอฮ์และบรรดาคอลีฟะห์ของท่านหากแต่ว่าการกระทําดังกล่าวนั้นมีร่องรอยการกระทําจากซอฮาบะห์กลุ่มนึงเช่นอบูอุมามะห์อัลบาฮิลีเช่นท่านวาติละอิบนุลอัสกอฟฟะมินัลอิมมะติมันรักษะฟีฮิกัลอิมามอะห์มัดส่วนหนึ่งจากบรรดาอิหม่ามทั้งหลายนั้นก็คือบุคคลที่อนุโลมให้ในเรื่องการตะละเกนหลังฝัง
ช่นอิมามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลวะกอดิสตะฮับบะฮูฏออิฟะตุนมินอัศฮาบิฮิวะอัศฮาบิชาฟิอีกลุ่มหนึ่งจากอัศฮาบอัลฮานาบิละห์คือนักวิชาการที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของอิมามอะห์มัดแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของอิมามชาฟิอีถือว่าเป็นเรื่องที่ส่งเสริมให้ทำวะมินัลอุลามาอิมันยักเราะฮูลิอิติกาดีอันนะฮูบิดอะตุนและส่วนหนึ่งจากบรรดาอุลามานั้นก็คือบุคคลที่ถือว่ามักกะเราะฮูในการอ่านตะละกีนเนื่องจากเขาเชื่อว่ามันเป็นบิดอะห์อิติกาดว่าเป็นบิดอะห์นะฟัลอักวาลูฟีฮิซะลาซะตุนดังนั้นคำกล่าวว่าในเรื่องการตะละกีนจึงมี3อัลอิสติฮบาบวัลกะเราะฮะตุวัลอิบาฮะตุ1ส่งเสริม2รังเกียจคือเป็นบิดอะห์3ทำได้วะฮาซาอะดลุลอักวาลอันที่3เนี่ยเป็นคำพูดที่ดีที่สุดแปลว่าทำได้แต่บ้านเราเป็นไงเวลาผมไปพูดที่ศูนย์กลางผมไปบอกว่าพวกเราเอาทัศนะซึ่งเป็นคำพูดไม่ใช่คำพูดของนบีเอามาหุกมอีกฝ่ายหนึ่งนะว่ากระทำบิดอะห์เป็นอาลุดดอลาละเป็นอาลุดบิดอะห์ผมถามนิดนึงว่าตะละกีนน่ะนบีบอกไว้ตรงไหนในหะดีษที่บอกว่าตะละกีนเป็นบิดอะห์มันเป็นทัศนะของนักวิชาการแล้วเราก็เอาคำของนักวิชาการมาตัดสินพี่น้องของเราว่าทำบิดอะห์เพราะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องไปเคลียร์ก่อนที่ท่านจะมาเรียกร้องว่าคณะใหม่คณะเก่าไม่มีใช่ป่ะมีแต่สายสัมพันธ์แห่งความเป็นพี่น้องเอามาร้องเป็นเพลงน่ะท่านต้องไปเคลียร์ก่อนว่าตะละกีนน่ะมันเป็นบิดอะห์หรือเปล่าปรากฏผมพูดไปเรียบร้อยนักวิชาการสายซะลาฟี ผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งไปขึ้นคุตบะห์บอกว่ามีตอครูคนหนึ่งไปพูดในงานอุมมะตาวาฮิดะมาเรียกร้องให้ไปรวมกับพวกอันตะละกีนไม่ได้มันเป็นบิดอะห์แล้วก็ผมถามว่าระหว่างตัวครูคนนั้นกับอิบนุตัยมียะห์เนี่ยมันน่าจะฟังใครมากกว่าก็อิบนุตัยมียะห์เขาไม่ได้หุกมเป็นบิดอะห์เขาบอกว่าอิบาฮะลาบะซะบีไม่เป็นอะไรจะอันก็อันไม่อันก็ไม่อันเห็นว่าล่ะไม่มีใครว่าเป็นวาญิบได้นี่พูดเลยเถิดพูดให้เป็นอย่างอื่นพูดให้กลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยเพราะฉะนั้นวะไลซะกุลลุคิลาฟินจามุอ์ตะบะรันอิลลาคิลาฟุลละฮุฮัซุนมินันนะซรใช่ว่าทุกการคัดค้านจะมาในสภาพที่ถูกพิจารณาหรือถูกยอมรับใช่ว่าทุกคำคัดค้านจะถูกยอมรับอิลลาคิลาฟุลละฮุฮัซุนมินันนะซรยกเว้นการคัดค้านที่มันมีโชคมีส่วนจากการพิจารณาต้องพิจารณาก่อนต้องมีน้ำหนักก่อนไม่ใช่ว่าหุกมตูมก็ฟังได้หมดไม่ใช่นี่คือคำกล่าวอิหม่ามซุยูตีรอฮิมุลลอฮ์อีกอันหนึ่งเขาพูดไว้น่าคิดวัดดาวีมาลัมตุกีมูอะลัยฮาบัยนาตฟาซาบุฮาอัดอิยาอูคำกล่าวอ้างนั้นตราบใดที่พวกท่านทั้งหลายไม่นำเอาหลักฐานมายืนยันสนับสนุนต่อคำกล่าวอ้างฟาสฮาบุฮาอัดอิยาอูไอ้เจ้าของคำกล่าวอ้างก็เป็นเพียงพวกโฆษณาชวนเชื่อโปรปากันดาต้องเอาหลักฐานมายืนยันมาว่ากันว่าคำมินอาอิบินคอลันสาฮีฮันวะอาฟะตุฮูมินัลฟะห์มิสสะกีมกี่มากน้อยมาแล้วที่มีคนตำหนิติเตียนคำพูดที่ถูกต้อง ทัศนะที่ถูกต้องแต่ความเสียหายของไอ้คนที่ติเตียนเนี่ยเกิดจากความเข้าใจที่ป่วยไข้ไม่สบายเพราะในหัวมันไม่สบายในมันสมองมันไม่สบายมันมีปัญหาในเรื่องสติปัญญาและความเข้าใจมันก็เลยไปตำหนิสิ่งที่เป็นเรื่องที่ถูกต้องสุดท้ายท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายข้อสังเกตข้อหนึ่งซะลัฟซอลิฮเนี่ยถ้าใครกระทำบิดอะห์เนี่ยเขาจะไม่ไปร่วมอะไรด้วย
มีคนพูดกันเยอะทีนี้ประเด็นมันก็คือลองไปดูสิไอ้ทัศนะเล็กๆน้อยๆอ่านบิสมิลลาห์ค่อยบิสมิลลาห์ดังกูนูดในซูโบแต่ละกันหลังฝังเซตอะไรเนี่ยมันใช่บิดอะห์ประเภทที่เขาบอกว่าห้ามครบไหมใครอาจารย์เรื่องนี้ให้ละเอียดไปดูหนังสือลิอัติซอมของอิมามอัชชาติบีรอฮิมุลลอฮ์ไอ้ประเภทที่คบไม่ได้เนี่ยนั่งบนเวทีร่วมกันไม่ได้เนี่ยไปเยี่ยมเวลามันไม่สบายไปเยี่ยมมันไม่ได้ไปละหมาดตอนมันตายเนี่ยไม่ได้มันพวกไหนมันบิดอะห์พวกไหนโอ้อย่าลืมนะที่มันพูดชัดเจนเราจะมาตีขุมรวมกับพี่น้องของเราทั้งหมดไม่ได้เพราะนักวิชาการบางคนไปพูดตีขุมหมดเอาหะดีษว่าในเรื่องกอดรียามาพูดเขาว่าไงลิกุลลิอุมมะติมะจูซุนวะมะจูซุอุมมะติอัลลซีนะยะกูลูนลากอดระอินมาริดูฟะลาตะอูดูฮุมวะอินมาตูฟะลาตะชะดูฮุมสำหรับแต่ละอุมมะห์นั้นมีมะจูซมาจูสของอุมมะของฉันก็คือผู้ที่กล่าวว่าไม่มีการกอดอกอดัดของอัลลอฮ์ไม่มีการลิขิตของอัลลอฮ์หากคนพวกนี้มันป่วยอย่าไปเยี่ยมใครมันตากมันตายอย่าไปร่วมในการละหมาดจนาซะห์กับมันอัลบานีกล่าวไว้ในซอฮีหอัลญามิอะห์บอกว่าเป็นหะดีษหะซันประเด็นมันพวกไหนพวกไม่กระดิกนิ้วหรือพวกรูปหน้าตอนให้สลามมันพวกกอดารียะพวกปฏิเสธกอดอกอดัรเอาไปตีขุมเลยไหมล่ะนี่มันเรื่องเอติกอดอีกต้นหนึ่งอัลกอดารียะตุมาจูซุฮาซิลอุมมะติอินมาริดูฟะลาตะอูดูฮุมวะอินมาตูฟะลาตะชะดูฮุมกอดารียะเป็นมาจูซของประชาชาตินี้ถ้าพวกเขาเหล่านั้นไม่สบายก็อย่าไปเยี่ยมใครมันต่างมันตายก็อย่าไปร่วมกับมันรายงานโดยอบูดาวูดอัลฮะกิมจากหะดีษของอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรและอัลฮะกิมบอกเป็นหะดีษซอฮีหตามเงื่อนไขของอิมามบุคอรีและมุสลิมอัลอิมามอัลฮัยซามีบอกว่าในหนังสือมัจมาอ์ซะวาอิดเล่มที่7หน้า205บอกว่าอัตตบรอนีรายงานสายรายงานเป็นริจาลุสซอฮีหประเด็นกอดารียะห์น่ะมันพวกไหนใช่คณะเก่ามั้ยกอดารียะห์คณะเก่าคนไหนปฏิเสธเรื่องกอดอกอดัดลงว่าสิถึงได้เอามาตีขุมคุมกันหมดนักวิชาการบางคนยกอีกครบไม่ได้ใครอย่าไปยกนะใครกระทำบิดาเนี่ยห้ามยกนะจะไปเรียกอาจงอาจารย์อะไรนี่ไม่ได้ฉะนั้นเพราะรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่ามันวักกะรอซอฮิบะบิดอะติฟะกัดอานะอะลาฮัดมิลอิสลามรอวะฮุตตะบรานีบุคคลใดไปให้เกียรติยกย่องให้ความสำคัญต่อบุคคลที่กระทำบิดอะห์เจ้าของบิดอะห์ฟะกอดอานะอะลาฮัดมิลอิสลามไอ้คนคนนั้นได้มีส่วนร่วมในการทำลายศาสนาอิสลามแล้วอาจารย์ที่ว่าเนี่ยอาจารย์ที่ว่าเนี่ยพูดว่าพี่น้องหะดีษดออีฟนะเอามาเป็นหลักฐานไม่ได้นะต่อเอาหะดีษซอฮีหะเท่านั้นหรือหะดีษหะซันหะดีษดออีฟนะเอามาเป็นหลักฐานไม่ได้เอ้าแล้วไอ้ต้นนี้ที่แกยกอ่ะลองไปฟังดูใน YouTube แกยกต้นเนี่ยมันวักกะรอซอฮิบะบิดอะติฟะกอดอานะอะลาฮัดมิลอิสลามบุคคลใดให้เกียรติคนที่กระทำบิดอะห์คนๆนั้นมีส่วนช่วยเหลือในการทำลายศาสนาอิสลามรายงานโดยอัตตะบารอนีจากอับดุลลอฮ์อิบนุมุสรินอิบนุลจาวซีกล่าวว่ามาวดูหะดีษนี้หะดีษเกอัลฮาฟิซอัลอิรากีกล่าวว่าอัสานีดูฮากุลลูฮาดออีฟะตุนสายรายงานทั้งหมดของหะดีษนี้อ่อนบัลกาลอิบนุลจาวซีอินนะฮากุลลูฮามาวดูอะตุนอิบนุลจาวซีกล่าวว่าสายรายงานของหะดีษนี้เป็นหะดีษกุหะดีษเกไหนบอกเราหะดีษตัวเองนะยานะพี่น้องนะไม่เป็นหลักฐานนะหะดีษเมาตัวอะไรเป็นหลักฐานไหมนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราทั้งหลายว่าลาตุจาลิสุอัลลกัดรีวะลาตุฟาติฮุฮุมอย่าได้นั่งร่วมกับพวกกัดรียะ
อย่าไปเปิดฉากให้สลามก่อนหรือเริ่มในการถกเถียงกับพวกมันก่อน อันนี้ไม่ใช่แต่ประเด็นเขาพูดเรื่องใครกอดารียะเขาพูดกอดารียะเพราะฉะนั้นบางทีเราไปจับเอาหะดีษซึ่งเขาระบุเจาะจงเลยว่าเขาหมายถึงใครเอามาหุกกลมกับพี่น้องของพวกเราซึ่งมีความเห็นต่างในมัสอะละฟุรูอียะเป็นมัสอะละทางด้านฟิกโกซะส่วนใหญ่ด้วยซึ่งเห็นไม่ตรงกันเสร็จแล้วเราก็หุกกลมคนเหล่านั้นว่าเป็นประเภทเดียวกันกับพวกกอดารียะเป็นมัจญูสของประชาชาตินี้มันชอบทำกันนั่นเพราะนั้นขอเรียกร้องให้บรรดาบุคคลเหล่านั้นเนี่ยกลับไปทบทวนใหม่เวลาท่านจะหุกกลมพี่น้องของท่านเนี่ยหาหลักฐานอื่นใหม่หาใหม่ซะไม่ใช่ไปจับเอาหะดีษหรือหลักฐานที่พูดถึงกลุ่มที่เป็นอาลุลบิดอะฮ์วัตฏอลาละเอามาหุกกลมพี่น้องของเราซึ่งมีความเห็นต่างมีมุมมองในเรื่องของฟิกกอมุมมองในเรื่องของสิ่งที่เป็นซุนนะห์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องซุนนะห์ที่ต่างไปเท่านั้นเองเสร็จแล้วเราก็เหมารวมว่าคนเหล่านี้มีสถานภาพเช่นเดียวกับพวกกอดารียะห์มุอ์ตะซิละห์จะบะรียะห์มุรจิอะห์หรือชีอะห์รอฟิดะห์มันไม่ใช่เราจะไปเหมารวมว่าพี่น้องของเราที่อยู่ในบ้านเรานี่เป็นคนแบบนั้นไม่ได้เพราะเราทุกคนเนี่ยต่างก็ยืนยันว่าเราคืออะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์ใช่หรือเปล่าเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากกับพี่น้องทั้งหลายว่าเวลาเราฟังเนี่ยสิ่งที่อาจารย์เขาบอกว่าสิ่งนี้เป็นบิดอะห์เนี่ยให้พี่น้องตั้งประเด็นไว้เลยนะเข้าใจเรื่องไงดีนะเวลาคนคนหนึ่งที่เป็นนักวิชาการเขาหูกลมเรื่องหนึ่งว่าเป็นบิดอะห์เนี่ยหนึ่งเป็นการวิเคราะห์มองจากภาพรวมทั้งหมดเพราะมันไม่มีหลักฐานเฉพาะเจาะจงเฉพาะกิจเบ็ดเสร็จต้นหนึ่งต้นใดมาหุกกลมการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดว่าเป็นบิดอะห์แต่มันจะเกิดจากการพิจารณาภาพรวมซึ่งตรงนั้นแหละต้องอาศัยมุมมองการวิเคราะห์ซึ่งเป็นไปได้เลยทีเดียวว่าอาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นนี่คือเรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้แต่ที่พูดกันทุกวันนี้เหมือนกับว่ามันเบ็ดเสร็จแล้วหุกกลมแล้วเด็กขาดแล้วจากปากแทบจะเหมือนกับว่ามาจากปากนบีเลยว่าไอ้ทำอย่างนี้เป็นบิดอะห์เนี่ยเหมือนกับว่ามาจากปากนบีเลยทีเดียวซึ่งผมได้นำเสนอตัวอย่างเล็กๆน้อยๆให้เห็นชัดเจนว่าแม้กระทั่งคำกล่าวของซอฮาบะห์บางท่านที่หุกกลมการกระทำบางอย่างว่าเป็นบิดอะห์เนี่ยมันยังเคยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยระดับซอฮาบะห์แต่ปรากฏว่าหะดีษที่ซอฮีห์ยืนยันว่าไอ้การกระทำที่ซอฮาบะห์ท่านนั้นบอกเป็นบิดอะห์เนี่ยมันคือซุนนะห์เห็นไหมเพราะนั้นก็ต้องเผื่อใจกันไว้บ้างนะท้ายที่สุดแล้วให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้ยึดมั่นในทางสายกลางก็คืออุมมะตวัสตอเวลาเราจะพูดเรื่องนี้ซึ่งไม่ค่อยมีคนจะพูดและไอ้กลุ่มที่พูดก็น่าจะพูดเรื่องอุมมะตวัสตอดันไปพูดเรื่องอุมมะตวาฮิดะห์ถ้าหากว่าท่านจะพูดท่านต้องพูดเรื่องอุมมะตวัสตออุมมะตวัสตอน่ะมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องรวมเป็นหนึ่งหรอกนะอยู่ด้วยกันก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนกันไปทั้งหมดหรอกนะอยู่ด้วยกันก็ได้แต่ว่ามันอยู่กันด้วยความเข้าใจอยู่กันด้วยความรักใคร่บนพื้นฐานของอัลฮุบบุฟิลลาห์วัลบุกดุฟิลลาห์นั่นก็เรียกอุมมะตวัสตอดังนั้นไอ้ความเห็นในเรื่องของความต่างเป็นทัศนะเราอย่าได้เอาทัศนะที่นักวิชาการได้พูดและมีความเห็นต่างเอามาตัดสินชี้ขาดพี่น้องของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชี้ขาดพี่น้องของเราด้วยการหุกกลมพวกเขาเหล่านั้นว่าออกนอกกลุ่มอะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ไปเป็นกลุ่มอะห์ลุลบิดอะห์วัดดอลาละห์หรือที่ร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือไปหุกกลมพี่น้องของพวกเราว่าไม่ใช่มุสลิมเป็นกาเฟรวะลิยาซุบิลลาห์อันนี้รุนแรงที่สุดใครก็ตามที่เป็นตัวผู้แล้วไปหุกกลมอย่างนั้นนะคือเรื่องบางเรื่องหุกกลมได้นะไม่มีปัญหานะบางเรื่องหุกกลมได้เช่นใครไปเชื่อว่ากุรอานเนี่ยไม่ครบกุรอานเนี่ยหายไป1หายไป2ใน3ไอ้ที่อยู่เนี่ยไม่ครบไม่ครบหรอก
นะอยู่ที่ลูกหลานสนาลีใครพูดอย่างนี้นี่ไม่ต้องเป็นกลุ่มไหนก็ได้ไม่ต้องเป็นชีอะห์หรอกใครพูดเรียบร้อยไอ้อย่างนี้ผมได้แต่จะเอาประเด็นเล็กๆน้อยๆอย่างเรื่องที่เราพูดเนี่ยกุนูดเรื่องกุนูดโอ้โหเด็ดขาดกลายเป็นหุกลมตกศาสนาหรือว่ากลายเป็นเรื่องตกนรกมองไม่ได้นะพี่น้องอย่าได้ทำอย่างนั้นเลยทีเดียวเพราะอะไรเพราะตัวเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะไปไหนแล้วเราเนี่ยจะไปบอกคนอื่นว่าเขาจะไปนั่นไปนี่เนี่ยมันจะชอบเนี่ยเราเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าตัวเราจะไปไหนเรายังการันตีไม่ได้แล้วทำไมเราไปรับรองคนอื่นเลยว่าเขาไปนรกแน่พูดชัดเจนเหมือนกับว่ามันมีป้ายบอกขึ้นไว้ชัดเจนเลยไอ้กัวนี่เป็นชาวนรกเราเนี่ยมีป้ายบอกเลยว่าเราเนี่ยเป็นชาวสวรรค์เรายังไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยจะไปไหนเพราะนั้นอย่าไปทำไอ้เรื่องที่ว่าเราเนี่ยไม่รู้เนี่ยอย่าไปพูดไอ้ทุกวันนี้คือพูดในสิ่งที่ไม่รู้มันไม่ว่าเป็นกลุ่มไหนก็ตามไม่ใช่ว่าเขาด่ามาเราก็ด่าไปเขาหุกลมเราลงนรกเราก็หุกลมเขาลงนรกสู้กันอย่างนี้ไม่ได้ผิดกติกาเห็นไม่ตรงกันเนี่ยดีแล้วปล่อยไปเถอะเห็นไม่ตรงกันทำไมอ่ะจะได้มีงานพูดเดียวกันทั้งสองฝ่ายอาจารย์ฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าทำไม่ได้ไอ้คนที่เขาเห็นกับอาจารย์นั้นเขาก็เชิญไปพูดอาจารย์ที่เขาบอกว่าทำได้ไอ้คนที่เห็นด้วยกับอาจารย์ฝ่ายนี้เขาก็เชิญมันไปพูดต่างคนต่างได้ประโยชน์ใช่ป่าวลองจะมาเห็นเหมือนกันแล้วก็เชิญใครมาก็ได้อัลลอฮ์มันก็ไม่สนุกกันดิใช่หรือเปล่าล่ะเห็นต่างกันไม่เป็นอะไรหรอกเห็นต่างว่ากันไปเถอะทำได้ธรรมดาว่ากันไปจะได้มีงานด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ไอ้นี่แตกกระจับแตกกระจับหุกลมเป็นชาวนรกหุกลมลงนรกมันไม่ได้หุกลมเป็นกาเฟ่หุกลมฆ่าในบุญอย่างเงี้ยโอ้โหฉันก็อยากจะถามเหมือนกันไอ้คนที่บอกว่าฆ่าที่เขาพูดกันนะข้าวะฮาบีในบุญเพราะว่าบีเป็นคอวาริชก็อยากจะถามเหมือนกันว่าเอาหรือยังล่ะฟาดีลัดข้อนั้นน่ะข้าบางหรือยังเอจพาดนะใช่หรือว่าล่ะเอาอะไรกันรุนแรงอย่างนั้นมันไม่ได้เพราะว่าในเมื่อเราไม่ชอบเราเนี่ยไม่ชอบที่จะให้คนกลุ่มหนึ่งมาหุกลมเราว่าเป็นชาวนรกแล้วเราก็โวยสนไปว่าเฮ้ยนรกน่ะมันของมึงหรือไงวะมึงถึงได้มาหุกลมกูลงนรกน่ะมึงได้มาเที่ยวแจกกูน่ะมันของมึงเหรอฉันใดก็ฉันนั้นเราก็จะไม่ไปเที่ยวแจกนรกกับผู้ใดเพราะเดี๋ยวมันก็จะสวนกลับมาด้วยคำถามเดียวกันว่าเอ้ยนรกน่ะมันเป็นของมึงเหรอมึงถึงได้มาแจกกูแปลว่าไอ้ที่จะแจกกันเนี่ยไม่ใช่เจ้าของด้วยกันทั้งคู่เพราะนั้นอย่าแจกกันนี่ฝากเป็นเรื่องสุดท้ายจริงๆก็หวังว่าพวกเราทั้งหลายนั้นจะได้ปฏิบัติตนอุสฮอกะทำกันเพื่อที่จะมุ่งหวังปลายทางทุกคนมุ่งปลายทางสุดท้ายเหมือนกันไม่มีใครอยากไปนรกทุกคนอยากได้สวรรค์ของอัลเลาะห์มันก็ขึ้นอยู่ที่เราทั้งหลายนั้นต้องอุสฮอนะปฏิบัติอามัลซอลิห์มากๆอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวัลลอฮุอาลัมบิศศวาบวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์